ค่ะก็ขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่เซสชันต่อไปเลยนะคะเป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่องปรับตัวอย่างไรกับตลาดงานในอาเซียนนะคะก็วันนี้จะมีผู้ร่วมการเสวนาทั้งหมด3ท่านนะคะท่านแรกก็ประจำอยู่บนเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญท่านที่2นะคะขอเรียนเชิญคุณสกลมงคลธรรมกุลนะคะท่านเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์บนเวทีเลยค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการเสวนานะคะรองศาสตราจารย์ดร.พร้อมพิไลบัวสุวรรณนะคะอาจารย์ภาควิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ท่านบนเวทีเลยค่ะก็ขอมอบเวทีให้กับอาจารย์พร้อมพิไลดำเนินรายการได้เลยนะคะค่ะขอบคุณพิธีกรนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะท่านผอ.สำนักหอสมุดนะคะดร.อารีแล้วก็ผู้เข้าร่วมรับฟังนะคะเรียกว่าแลกเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวเรามาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือทั้งสองท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเรานะคะซึ่งท่านแรกเนี่ยเราก็รู้จักกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ฟังมุมมองแนวคิดของท่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.บดินทร์รัศมีเทศนะคะท่านรักษาการว่าที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ท่านว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราคนที่15ด้วยนะคะค่ะในส่วนของประวัติดิฉันคงไม่ต้องแนะนำท่านแล้วนะคะเพราะว่าพิธีกรได้แนะนำไปแล้วนะคะท่านต่อไปนะคะก็คือทางท่านนายกสมก.นะคะก็คือคุณสกลนะคะฉันขออนุญาตหาชื่อนะคะคุณสกลมงคลธรรมกุลนะคะท่านนายกสมก.ของเราดิฉันจะไม่เผยนะคะว่าสมก.คืออะไรเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านเผยเองนะคะแต่ว่าท่านก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นศิษย์เก่านะคะที่ได้รับการยอมรับนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานะคะท่านสำเร็จการศึกษานะคะศึกษาศาสตร์เกษตรนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็หลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่ของจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะประวัติการทำงานของท่านนะคะปัจจุบันนะคะท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทมิตซุยเคมีคอลนะคะของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปัจจุบันกลุ่มบริษัทอินเตอร์ครอปนะคะแล้วก็กลุ่มบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะรวมแล้วมีพนักงานนะคะทั้งหมดกว่า500คนเลยนะคะและที่สำคัญนะคะมียอดผลิตจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะคะประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกได้ว่าขนาดธุรกิจของท่านเนี่ยมหึมานะคะเราคงจะมาแลกเปลี่ยนกับท่านว่าศิษย์เก่าของเราเนี่ยไปสร้างความสำเร็จนะคะให้กับตนเองแล้วก็ให้กับองค์กรและที่สำคัญเลยก็คือขยายผลไปถึงในระดับนานาชาติได้อย่างไรนะคะแล้วเราในฐานะที่จะเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยจะสามารถเจริญรอยตามความสำเร็จของท่านสกลหรือว่าคุณสกลอย่างไรนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านด้วยค่ะค่ะจริงๆก่อนอื่นต้องขออนุญาตขออภัยนะคะเดิมทีทางวันนี้เนี่ยคุณชาร์ลอตต์โทนาวานิกนะคะจะมาร่วมเสวนากับเราแต่เผอิญท่านติดภารกิจด่วนขึ้นมานะคะท่านก็เลยไม่สามารถที่จะมาร่วมเสวนากับเราได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านได้มอบวิดิทัศน์นะคะที่เราอาจจะได้ชมไปในช่วงต้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณชาร์ลอตต์เนี่ยนะคะประวัติของท่านเนี่ยก็ยาวเลยนะคะคือดิฉันขออนุญาตนำเรียนเฉพาะในส่วนที่สำคัญละกันนะคะคือท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริษัท BBTV Production นะคะซึ่งมีรายการอยู่ทางช่อง7นะคะแล้วท่านก็มีรายการนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวนะคะท่านจะได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ AEC นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านก็เลยฝากเป็นวิดิทัศน์นะคะมาตัวมาไม่ได้แต่ก็ยังอุตส่าห์ส่งวิดิทัศน์มาให้กับพวกเรานะคะเราก็ได้ชมไปในเบื้องต้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตนำเรียนในส่วนของประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อครู่เราก็ได้ฟังทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.บดินทร์สมิเทศไปถึงแนวทางการบริหารงานนะคะว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนเนี่ยอย่างไรนะคะท่านก็มีมุมมองวิสัยทัศน์มากมายเลยทีเดียวและท่านก็ได้ฝากคำถามให้กับพวกเราไปถามในห้องนี้ว่าในห้องนี้มีใครบ้างที่คิดว่าจะไปหางานหรือจะไปทำงานในตลาดอาเซียนบ้างปรากฏไม่มีคนยกมือดิฉันให้โอกาสรอบสองใครมีความคิดเอาแค่ความคิดก่อนก็ได้ค่ะอาจจะยังไม่ถึงแผน
นะอาจจะแค่มีความคิดเล็กๆว่าอาจจะลองไปหางานในอาเซียนบ้างดีไหมนะมีบ้างไหมคะถ้ามียกมือเลยค่ะมีไหมเริ่มมีนะคะยกสูงสูงเลยนะคะมีอยู่ประมาณ3 4 5 6 7 8ประมาณ10คนนะคะประมาณ10คนนะคะซึ่งเดี๋ยวจริงๆแล้วอยากจะถามว่าคือถ้าเป็น10คนเนี่ยถ้าดูในห้องนี้เมื่อครู่ตอนแรกท่านผอ.บอกว่าคนมาเข้ารับฟังวันนี้ประมาณ120กว่าคนใช่ไหมคะเมื่อครู่ยกมือกันประมาณ10คนนั่นหมายความว่าเกือบ 10% ยังไม่ถึง 10% ดีนะคะที่เหลืออีก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เคยมีความคิดเลยว่าจะไปทำงานในตลาดงานอาเซียนนะคะทั้งสองท่านอยากทราบไหมคะว่าทำไมอาจารย์อยากทราบไหมคะท่านสกลอยากทราบไหมคะผมรู้ทำไมก็อยากอยู่บ้านทำไม ต้องถามเลยถ้าหากว่าสามารถหาสามีนะคะรวยๆเลี้ยงอยู่บ้านได้ก็คงดีนะคะแต่เชื่อไหมคะจากรีพอร์ตที่ฉันได้มีโอกาสอ่านรีพอร์ตนะคะของ UNDP นะคะบอกเอาไว้ว่าเมื่อเข้าสู่ AEC เนี่ยจากเดิมที่เขาเริ่มต้นไว้ตอนต้นปี2558นะคะตอนนี้ก็มาเป็นเริ่มเมื่อไหร่คะเริ่มเมื่อไหร่คะวันสุดท้ายของปีพ.ศ.นี้นะคะเชื่อไหมคะจากรีพอร์ตของ UNDP บอกว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยประมาณ 60% ของตลาดแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายเนี่ยให้เราทายว่าไปที่ประเทศไหนคนไหนตอบได้เดี๋ยวสำนักหอสมุดมีรางวัลใช่ไหมคะคนไหนตอบได้ให้ทาย 60% ของตลาดแรงงานในอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายกันเนี่ยค่ะค่ะโอ้อันนี้ให้สิทธิ์ผมยกมือผมอยากรางวัลนะผมอยากได้รางวัลให้ในน้องๆนิสิตยกมือก่อนถ้าไม่ยกมือผมเนี่ยยกมือผมเผื่อได้รางวัลไหมพออารีมีรางวัลไหมตอนนี้ต้องแย่งชิงรางวัลกันหน่อยนะคะอยากฟังเสียงจากนิสิตนะคะหรือบุคลากรก็ได้คิดว่าใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่ไปที่ประเทศไหนเชิญค่ะนิสิตข้างหลังนะคะขอไมโครโฟนให้นิสิตข้างหลังด้วยค่ะสิงคโปร์ป่ะค่ะสิงคโปร์ใช่ไหมคะทำไมถึงคิดว่าเป็นสิงคโปร์เพราะด้วยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอาเซียนดูประเทศสิงคโปร์มันจะมีความสมบูรณ์มากที่สุดอะค่ะแสดงว่าหนูมีความรู้นะเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องหน่อยค่ะชื่ออะไรลูกและจากที่ไหนคะชื่อคุณรวิภาค่ะจากภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์นะคะเยี่ยมเลยนะคะเมื่อครู่มียกมืออีกหนึ่งท่านว่าไงคะไมโครโฟนค่ะขอโทษที่จังก็บอกยังไม่ถูกไม่ให้ข้างหลังไม่ตบมือเดี๋ยวจะค่อยเฉลยเดี๋ยวค่อยเฉลยผมคิดว่าเป็นประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับเหตุผลค่ะผมคิดว่าด้วยทางจุดเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วก็ทางภูมิศาสตร์แล้วว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางในด้านการคมนาคมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีตลาดแรงงานเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ประเทศเรามากที่สุดนะนะคะชื่ออะไรจากคณะอะไรคะลูกชื่อธนาศักดิ์ครับผมจากคณะวิทยาศาสตร์ครับนะคะเอาขอเสียงปรบมือให้กับธนาศักดิ์ด้วยค่ะใน2ประเทศนี้มี1ประเทศที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องคนไหนสามารถให้คำตอบได้คะคิดว่าเป็นประเทศไทยหรือประเทศสิงคโปร์อาเชิญค่ะขอไมโครโฟนด้วยค่ะข้างหน้าค่ะอยู่แถวหน้าค่ะประเทศไทยค่ะโอ้ค่ะเพราะว่าในแถบนี้ประเทศไทยตื่นตัวน้อยที่สุดเพื่อนบ้านของเราตื่นตัวมากที่สุดค่ะเขาเลยมาประเทศไทยค่ะในขณะที่เรายังเฉยๆกันอยู่อะค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้เป็นอีกมุมมองนะคิดที่ดีมากนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองด้วยได้ไหมคะอาจารย์คะชื่อวันเพ็ญมีสมญาจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาพิพันธ์อาหารค่ะโอ้ค่ะเยี่ยมเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะนะคะสงสัยท่านผอ.อาจจะต้องเตรียมรางวัล2ชิ้นนะทุกท่านที่ตอบโอ้โหขอเสียงปรบมือให้ผอ.อารีด้วยนะคะทุกท่านที่มาได้ไหม นะคะคำตอบถูกต้องค่ะคือประเทศไทยนะคะแต่ว่าน้องที่ตอบของสิงคโปร์ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพเรียกได้ว่า
สูงมากๆเลยในอาเซียนนะคะแต่ว่าอาจจะถ้าหากว่าเรามองแล้วเนี่ยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการรับแรงงานเข้าไปแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักเหตุผลนะคะก็คือนะอย่างที่ท่านได้กล่าวไปนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ตื่นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ CLMV นะคะตื่นตัวมากนะคะจากที่รีพอร์ตที่เขาบอกมาเป็นไงคะประเทศไทยกับสิงคโปร์ไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่นักนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลมากกว่านั้นเหตุผลก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีแกปของแรงงานแรงงานระดับล่างและแรงงานระดับบนนะคะที่เขาจะเข้ามา 60% เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับล่างนะคะแต่ว่าแรงงานระดับบนเนี่ยมันก็มีรีพอร์ตอีกตัวนึงของ TDI ออกมาเหมือนกันเราคิดว่าปัจจุบันประเทศไทยขาดแรงงานกลุ่มไหนระดับบนหรือระดับล่างที่จะมีโอกาสว่างงานมากที่สุดคะกลุ่มระดับบนก็คือคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไประดับล่างก็คือคนที่ยังไม่จบปริญญาตรีเราว่าประเทศไทยกลุ่มไหนที่มีโอกาสว่างงานมากที่สุดคะคนไหนตอบได้เดี๋ยวผอ.มีรางวัลให้อีกไมโครโฟนเตรียมเลยนะคะกลุ่มไหนคะเชิญค่ะไมโครโฟนค่ะไมโครโฟนระดับบนค่ะระดับบนเพราะว่าการศึกษาปัจจุบันนี้คือเหมือนกับว่าเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติแล้วพอเราออกไปทำงานในแบบสถานที่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบเราก็จะแบบจะมีประสบการณ์ยังน้อยอยู่ค่ะนะคะแนะนำตัวเองด้วยลูกค่ะชื่อนวพรค่ะเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ค่ะนวพรคณะวิทยาศาสตร์นะคะปรบมือให้นวพรด้วยค่ะนะคะนวพรพูดมาเราว่ามีเหตุผลไหมนะคะอาจจะต้องถามทางคุณสกลนะคะเดี๋ยวคุณสกลคงจะให้คำตอบได้นะคะเพราะคุณสกลจะมาพูดในประเด็นมุมมองนะคะของคนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือเรามีโอกาสว่างงานในแรงงานระดับบนเนี่ยสูงมากแต่แรงงานระดับล่างเนี่ยเรายังต้องการมากแต่ว่าด้วยความที่อะไรคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เลยจะเห็นได้ว่าแรงงานระดับล่างจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยนะแต่แรงงานระดับบนเนี่ยพวกเราเองเนี่ยล่ะค่ะเพราะเราเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยโอกาสตกงานสูงค่ะฟังดูแล้วนะฮะอย่างที่ท่านรองบดินทร์ได้กล่าวไปกับหัวข้อในวันนี้ถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยเราอาจจะต้องไงคะเตะฝุ่นก่อนนะสักปี2ปีนะคะจากที่บอกว่าโอ้ไม่คิดจะไปหรอกอาเซียนอาจจะปรับแนวคิดใหม่ไม่มีทางเลือกอาจจะต้องอะไรคะมองหาโอกาสในอาเซียนมากขึ้นนะคะซึ่งโอกาสในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะยิ่งกลุ่ม CLMV เนี่ยเขาขาดแคลนแรงงานเขาขาดแคลนคนที่มีการศึกษาในระดับบนนั่นหมายความว่าเราเองมีโอกาสในการที่จะได้งานในอาเซียนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตนะคะที่เป็นที่จับตามองของหลายประเทศทั่วโลกอยู่ในตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าประเทศทางอะไรคะจีนเกาหลีอเมริกาต่างๆนี่ก็ต้องการจะมาสร้างเป็นอะไรคะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราถึงได้มีเป็นอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6อะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะกับทั้ง2ท่านนะคะว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไรล่ะในตลาดแรงงานอาเซียนที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะจริงๆแล้วทางคุณชาร์ลอตต์นะคะได้มีวิดีทัศน์มาท่านก็จะได้ฉายภาพนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในอาเซียนแต่อาจจะด้วยข้อจำกัดของเวลาเพราะดิฉันได้เช็คข้อมูลแล้วท่านอัดวิดีโอมาถึง24นาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยทางสำนักหอสมุดเนี่ยอาจจะมีช่องทางในการเผยแพร่ให้ได้แต่วันนี้เรามาคุยกับ2ท่านนี้ก่อนว่าถ้าหากว่าเราเห็นสถานการณ์แรงงานในอาเซียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองนะคะของคุณสกลนะคะที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สะท้อนนะคะว่าเราเนี่ยที่กำลังจะเข้าสู่
ตลาดแรงงานเนี่ยควรจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาสู่ท่านรองอธิการบดีนะคะว่าแล้วสถาบันอุดมศึกษาควรจะต้องปรับตัวอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าบัณฑิตของเราคือ product ของมหาวิทยาลัยนะคะนั่นหมายความว่าเราก็จะสามารถผลิต product ของเราที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญทางคุณสกลก่อนเลยค่ะฮัลโหลโอเคครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์บดินทร์อาจารย์อาลีนะฮะผอ.สำนักหอสมุดแล้วก็ท่านวิทยากรแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้องๆนิสิตนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามานั่งฟังนะครับก็ได้รับโจทย์การบ้านที่จะมาพูดในวันนี้ก็นั่งคิดอยู่หลายวันเหมือนกันนะว่าจะพูดกับน้องๆนิสิตในเวลาที่มีอยู่ไม่มากกับประเด็นที่อยากให้น้องๆได้เกิดแรงบันดาลใจจากการฟังในเวลาอันสั้นเนี่ยให้เข้าสู่ประเด็นให้เข้าสู่หัวใจของสิ่งที่พวกเราได้ใช้เวลาเข้ามาฟังกับวิทยากรนะครับก่อนที่จะไปในเนื้อหาก็เฉลยสมกนิดนึงสจุดมกนะครับนะก็คือสมาคมชื่อย่อของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพรมราชูปถัมภ์นะครับก่อตั้งมาหลังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งได้ประมาณ10ปีเพราะนั้นตอนนี้สมาคมก็มีอายุ62ปีนะครับแล้วน้องๆทราบไหมวันนี้เนี่ยนิสิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจำนวนถึง 220,000 คนนะครับทางสมาคมมีสถานที่ตั้งนะครับอยู่เลยหน้ามหาวิทยาลัยทางด้านถนนมโยธินไปนิดเดียวนะครับก็เชิญชวนน้องๆนะครับถ้าใครสนใจนะฮะเดี๋ยวจะไปแตะพูดถึงเรื่องของLeverage KU Connection นะครับหรือความเป็น connection ของเราในกลุ่มลูกสีเขียว KU ว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับงานในอนาคตของพวกเราวันนี้พี่พูดถึงในประเด็นที่ว่าเมื่อได้รับมอบหมายให้มาพูดในเรื่องของการเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะรองรับกับอาชีพหรืองานใน AC ของพวกเราผมก็มานั่งดูแล้วก็ทบทวนว่าประสบการณ์จากการทำงานที่จบจากรั้วสีเขียวแห่งนี้เมื่อ30กว่าปีก่อนผมเป็นเกษตรรุ่น36นะฮะน้องๆนี่ก็น่าจะรวม30กว่าปีก็จบไปแล้วแล้วก็ได้มีงานทำนะครับในช่วงนั้นการทำงานก็มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตมาเป็นลำดับจนเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเติบโตจนได้ขยายธุรกิจร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติอย่างญี่ปุ่นอย่างสิงคโปร์แล้วก็ได้กลับเข้าไปทำธุรกิจในตลาด AEC ซึ่งก็รับกับเทรนด์ที่ตอนนี้ตลาด AEC จะเป็นหนึ่งเดียวเปิดกว้างแล้วก็เป็นโอกาสของเราเมื่อเรามีความพร้อมนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของประสบการณ์ของคนที่จบจากเกษตรปริญญาตรีนะครับลูกสีเขียวจบก็คะแนนเมื่อกี้อาจารย์บดินทร์พูดไปผมใจชื้นหน่อยนะประเภทเดียวกันนะสองนิดๆนะฮะแทบไม่จบนะฮะพอดีแฟนรุ่นเดียวกัน36นะฮะก็ช่วยทำรายงานรีพอร์ตปรากฏว่าได้แฟนตอนสมัยเรียนช่วยทำให้ตนเองได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็วันนี้มานั่งอยู่ด้วยฮะก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าวันนี้จะมาพูดกับน้องๆเนี่ยเราจะพูดภาษาของเราเล่าเรื่องของรุ่นพี่30กว่าปีจบไปแล้วประสบสำเร็จก็นั่งคิดเหมือนกันว่าจะเล่ากันยังไงนะครับก็โอเคฮะพึ่งอากูเหมือนพวกเรานะครับเป็นคนที่ปรับตัวใช่ไหมฮะนะก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ทบทวนกับอดีตที่ตัวเองเติบโตมาว่าจริงๆหัวใจหรือแก่นอะไรที่เราใช้ในตอนนั้นเราไม่รู้หรอกฮะตอนที่ผมทำงานไม่รู้หรอกฮะรายละเอียดเยอะแล้วก็ไม่รู้หรอกฮะก็ตั้งหน้าตาทำงานไปตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่ได้รู้หรอกฮะว่ามันใช้หลักอะไรแต่มาวันนี้อยากจะมา
ให้คำตอบพวกเรานะครับก็ขึ้นหรือยังฮะให้ผมคลิกอีกเหรอโอ้เรื่องใหญ่เลยครับไม่ใช่ PowerPoint ฮะครับก็ตั้งหัวเรื่องมาเพื่อให้น่าสนใจนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงตลาดแรงงานใน AEC นะครับเรามีคู่แข่งนะครับสิงคโปร์ไม่ธรรมดามาเลเซียเขามองเราเป็นรองนะครับไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็อีกหลายประเทศมีบางมุมบางจุดเช่นเรื่องภาษาเขาก็ดีกว่าเราอย่างฟิลิปปินส์ก็เลยอยากจะตั้งเป้าหมายนะครับว่าถ้าเราต้องการจะแข่งในตลาดของ AEC ซึ่งมีคู่แข่งของเราในประเทศที่เขามีศักยภาพสูงในหลายๆด้านเราก็อยากจะมาดูตัวเองว่าถ้าเกิดเราดึงนะครับสิ่งที่เรามีหรือว่าเราเสริมสิ่งที่เรามีอะไรมันคือจะทำให้เรา outstanding นะครับเชิญนะครับอันนี้ก็ผ่านครับอันนี้ละฮะหัวใจที่ผมพูดถึงครับวันนี้อยากให้น้องๆนะครับผมย้อนนะครับผมจะพูดสิ่งที่ผมจะพูดแล้วก็จะใช้จากประสบการณ์ตรงจริงนะครับย้อนไป30กว่าปีน้องๆคิดตามไป30กว่าปีที่แล้วนะฮะตอนนิสิตคนหนึ่งจบจากคณะศึกษาศาสตร์เดินออกไปหางานทำนะครับแล้วก็ได้งานมารู้ไหมฮะได้งานมายังไงได้งานมาจากเพื่อนที่จบการเกษตรด้วยกันแล้วเขาได้งานเข้าไปอยู่บริษัทข้ามชาติเป็นบริษัทเยอรมันนะภาษาอังกฤษผมไม่กระดิกเลยเพื่อนได้งานก่อนแล้วก็เมื่อมีโอกาสก็เนี่ยแหละฮะ KU Connection ก็โทรหาผมเคยฝากบอกว่าถ้ามีงานดีๆนะฮะเงินเดือนเยอะๆนะฮะแล้วก็มั่นคงช่วยบอกหน่อยเพราะเราเองก็อยากได้นะเพื่อนก็คิดถึงเราทันทีนะครับโทรมานะโชคดีอีก KU Connection นะครับผมไปบริษัทเฮิร์กส์ปรากฏว่าไปเจอเจ้านายจบเกษตรไม่สัมภาษณ์อะไรเลยฮะพอปลัวจบเกษตรแกเล่าแต่เรื่องที่สมัยเรียนเกษตรแล้วก็จะถามว่า อยู่เกษตรตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะอาจารย์คนนั้นคนนี้ยังอยู่ไหมนะหมดเวลาไปครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วผมนึกว่าจบละได้ละได้งานละจะพี่บอกว่าโอเคเดี๋ยวมาทำงานได้แต่เดี๋ยวก่อนจะไปทำงานลงไปที่ชั้นล่างไปเจอฝ่ายบุคคลหน่อยสมัยก่อนไม่มี HR นะฮะไม่รู้จักเนี่ยผมกำลังพูดถึงในเรื่องนี้ก็ลงไปเขาบอกว่าต้องไปทดสอบภาษาอังกฤษเอาละสิพี่ไม่ทดสอบไม่ได้ไม่ได้เป็นมาตรฐานของบริษัทคุณต้องมีใบรับรองจากฝ่ายบุคคลมาผมก็เดินลงไปเขาก็โยนบางกอกโพสต์ให้ผมคอลัมน์หนึ่งแล้วบอกให้ผมอ่านให้ผมแปลเรียบร้อยเดินขึ้นมาหาพี่ฮะหน้าแห้งเลยเขาก็เขียนโน้ตมาว่าไม่ผ่านนะครับ KU Connection อีกเหมือนกันพี่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรับรองให้คุณเองน้องนะเพราะว่าน้องใช้วิชาความรู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรพี่เชื่อถืออยู่แล้วรุ่นน้องก็เลยได้งานนะครับโอเคสิ่งที่จะพูดอันนี้นะครับหัวใจเลยครับเริ่มต้นอยากจะฝากน้องๆวันนี้นะครับจากความสำเร็จของผมที่ผมตกตะกอนจากประสบการณ์ตรงคืออะไรภาษาสมัยใหม่ก็คือเรื่องของ mindset เมื่อกี้ที่เห็นวิทยากรหรือพวกเราพูดกันเนี่ยฮะก็เนี่ยแหละครับคือถ้าเรามี mindsetเราจะบอกว่าเราพูดกันวันนี้เรื่อง AEC เราก็ต้องพูดถึง International Mindset นะผมมีพรรคพวกเพื่อผู้ร่วมทุนเป็นสิงคโปร์เป็นจีนเป็นมาเลเซียเป็นอินเดียเป็นญี่ปุ่นเราเข้าใจเลยว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยต่างกับเราต่างกับเราอย่างมากเลยฮะสิงคโปร์นี่ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างพอเขาบอกเขาบอกเขาเยี่ยมที่สุดในเอเชียไอ้นี่เขาบอกเขาเล็กที่สุดในเอเชีย
ประเทศก็เล็กสุดในเอเชียคนก็เก่งสุดในเอเชียคือเขาเอาทุกมุมที่พูดง่ายว่าไม่ใช่มองว่าเป็นเรื่องขนาดก็มองว่าเล็กสุดเอาก็ยังคุยว่าเล็กสุดในเอเชียก็ยังมาคุยได้นะคือแนวคิดเขาเนี่ยเขาเหมือนกับอย่างที่บอกว่าทุกอย่างไม่ใช่อุปสรรคทุกอย่างดีเลิศหมดสำหรับคำว่าสิงคโปร์นะฮะเมื่อกี้เห็นน้องๆที่เมื่อกี้วิทยากรถามว่าไม่ค่อยยกมือนะฮะผมฝากอีกอันหนึ่งพอดีเพิ่งรับผู้การโรงงานเข้ามาคนหนึ่งนะได้มุมมองเขานะครับเขาบอกเลยว่าสำหรับส่วนตัวเมื่อกี้จำประเด็นแตะไปแล้วสำหรับส่วนตัวเขาเป็นคนใจดีแต่สำหรับเรื่องงานเขาเป็นคนใจร้ายนี่คือแนวคิดของตะวันตกแนวคิดของคนสิงคโปร์ของคนมาเลเซียของญี่ปุ่นนะครับถ้าเรื่องงานเขาจริงจังเรื่องงานเขาเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่ออะไรเขาเป๊ะหมดฮะนี่แหละคือสิ่งที่บางทีแม้กระทั่งตัวผมเองก็แยกไม่ออกสับสนเฮ้ยเราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเราเป็นคนใจดีเป็นคนอะไรบางทีไม่เวิร์คฮะถ้าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตเป็นสากลไม่เวิร์คนะเราต้องแยกให้ออกอย่างที่อาจารย์ประดินพูดนะคนไทยเนี่ยข้อดีมีอยู่แล้วเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเราเป็นคนกันเองเรามีความเป็นเฟรนลี่อะไรเนี่ยนี่คือสุดยอดเลยแต่อย่าเอาไปปนกับเรื่องงานนะครับเพราะนั้นอยากจะฝากน้องๆว่าเรารีเซ็ตก่อนนะครับวันนี้ถ้าใครอยากคิดอะไรนี่ผมย้อนอดีตนะผมสมัยก่อนเนี่ยผมมานั่งนึกว่าผมทำอะไรทำไมผมถึงสามารถเติบโตมาได้หลายๆครั้งที่ผมเจอปัญหานะครับเพื่อนรอบตัวปฏิเสธหมดนะฮะปฏิเสธในแง่นี้ปฏิเสธงานนะนายมอบหมายงานมาก็ปฏิเสธไม่ใช่งานเรานี่ job description บอกว่าไม่ใช่หน้าที่เราเป็นฝ่ายขายทำไมให้เราไปติดต่อส่วนราชการทำไมให้เราไปกรมศุลกากรไปอะไรมีนายสกลยกมืออยู่คนเดียวเพราะว่า mindset ผมก็คือว่าเราทำงานเราคิดบวกหมดนะครับเราคิดบวกหมดเอานะบริษัทคงจำเป็นพอดียังไม่มีเจ้าหน้าที่ส่วนที่รับผิดชอบคิดว่าเราช่วยงานเจ้านายได้ผมไปรับทำหมดนะแล้วผมทำอย่างสนุกผมทำอย่างมีความสุขด้วยนะไม่ใช่ทำแบบประเภทโอ้ทำไมฮะผมไม่มีฮะเพื่อนๆนี่ยังนินทาผมเลยบอกเอ๊ะทำไมสกลถึงแบบเนี่ยฮะผมกำลังจะชี้เห็นว่าในสไลด์แผ่นนี้เนี่ยมันจะมีลูเซอร์กับวินเนอร์แล้วมันก็การที่จะเป็นลูเซอร์เนี่ยมันก็ฟิกไมเซ็ตผมก็เลยมองกลับไปในอดีตว่าเพื่อนร่วมงานผมเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ปรับเปลี่ยนแนวคิดฮะไม่มีแนวคิดที่เป็นเชิงของการที่เป็นบวกนะครับนั้นของผมคืออะไรนะฮะนี่ผมพูดภาษาเดียวกับพวกเรานะของคือผมคือ growth mindset ผมเปรียบปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลานะครับผมจะยกตัวอย่างให้ว่าภาษาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับก็รบกวนอาจารย์นิดหนึ่งฮะโอเคนะเมื่อกี้จำภาพเมื่อกี้ให้ดีนะฮะมาถึงตรงนี้ฮะกลับมาตรงที่ว่าผมเชื่อว่าเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าเราจะไปทำงานต่างประเทศไหมผมว่าถ้าผมถามใหม่นะฮะว่าวันนี้น้องๆที่นั่งตรงนี้อยากได้บริษัทชั้นนำในโลกนี้ไหม Microsoft Mitsui Sumitomo แล้วก็ได้ค่าตอบแทนมากกว่าอยู่เมืองไทย5เท่าถึง10เท่าอูเลยใช่ไหมฮะ2เวลาเดินทางนั่ง Business Class เบี้ยเลี้ยงเป็นดอลลาร์ไม่ใช่250บาทครับลูกสาวมาช่วยทำ presentation มิชิแกนมาทำงานกับที่บริษัทตอนนี้บ่นนะครับบอกว่าถ้าอยู่เมืองนอกได้มากกว่านี้ประมาณเกือบ10เท่านะครับก็นี่แหละคือ standard แต่อย่าลืมนะฮะธุรกิจคือธุรกิจการที่เขาต้องการสแตนดาร์ดที่สูงหมายความว่าเขาตอบแทนเราสูงเขาก็ต้องการสแตนดาร์ดที่สูงด้วยเทรดออฟครับนี่คือธุรกิจพวกเรากำลังจะจบ
รือว่ากำลังอยู่ปีหนึ่งก็มีโอกาสที่จะปรับตัวได้เยอะเพราะนั้นก็รีเซ็ตตั้งแต่วันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจนะครับดูอย่างผมไม่ได้มีอะไรเลยนะจบมาก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าเพราะว่ารีเซ็ตไมด์เซ็ตตั้งแต่30ปีแล้วก็สามารถก้าวกระโดดมาได้จนถึงวันนี้ครับข้อแรกนะครับในเรื่องของอาจารย์เลื่อนได้ครับจะขึ้นทีละอันครับครับพอเราพูดถึงองค์กรที่เขาต้องการเรานะครับแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการสำคัญที่สุดนะฮะใน international market หรือว่า AEC ผมพยายามจะพูดคลุมไปเลยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูด AEC เนี่ยเราอย่าติดกับนะฮะ AEC เนี่ยมันเป็นตลาดจริงแต่ว่าผู้เล่นหรือผู้ลงทุนหรือนายทุนเนี่ยหลักๆ ก็คือจีนอเมริกาญี่ปุ่นฮะเพราะนั้นเราจะเป็นคนที่ไปอยู่ในองค์กรในประเทศชั้นนำที่เป็นผู้เล่นหลักๆเป็นนักลงทุนนะฮะแน่นอนอาจารย์เขาพูดไปแล้วภาษานะครับผมจะเล่าประวัติประสบการณ์จริงนะครับตอนที่ผมทำงานได้2ปีจากบริษัทเยอรมันเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับก็ได้ไปอยู่บริษัทใหม่นะครับพอมีประสบการณ์เขาเรียกอะไรขึ้นชั้นได้อยู่บริษัทข้ามชาติแล้วตอนนี้จากเฮิร์กซ์ไปอยู่จาร์ดินแมทเทสันซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็น largest trading in Hong Kong นะครับแต่ว่าเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษปรากฏว่าไปอยู่บริษัทนี้ชื่อบอกแล้วเมื่อกี้เป็น R&D based คือ research and develop ตอนนี้เป็น trading ใช้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างเดียวหนักเข้าไปเลยทีนี้นะครับปรากฏว่าลองนิสิตเกษตรคนหนึ่งภาษาอังกฤษไม่ได้เลยรอดตัวมาจากเฮิร์กซ์ก็เพราะว่าพี่เขาช่วยรับรองให้นะฮะอยู่ได้2ปีก็บริษัทจาดีนรับก็ไปสมัครฮะปรากฏว่าเจ้านายเขาก็เห็นโปรไฟล์เราโอ้ผ่านเฮิร์กผ่านอะไรมาแล้วก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็รับเราเลยนะฮะเราก็ไม่ได้สนใจแต่ปรากฏว่าเมื่อไปทำงานแล้วสิ่งที่เราเจอปัญหาใหญ่เลยก็คือว่าการสื่อสารทั้งหมดตั้งแต่เจ้านายซัพพลายเออร์ต่างประเทศลูกค้าอะไรต่ออะไรเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเกิดอะไรขึ้นฮะเนี่ยฮะคือกลับมาตรงไมด์เซ็ตลูกเกษตรยอมแพ้ไหมไม่ยอมสู้ไหมสู้อันนี้แหละคือโกรธไมด์เซ็ตคิดบวกเอาสิวันนี้ถ้าไม่ดูออได้ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ต้องเสร็จแน่นอนหมดอนาคตกับอาชีพฮะทำอาจารย์บดินทร์ว่าไปหาแฟนฝรั่งก็ไม่ได้เพราะมีแฟนแล้วนะก็ตัดสินใจฮะเก็บหอมรอมริบเงินเดือนทั้งหมดนะเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนต่างๆนะใช้เวลาวันหยุดทั้งหมดที่มีเสาร์กับอาทิตย์เดินเรียนตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจนถึงสีลมจากเด็กเกษตรที่ไม่แทบจะพูดไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ต้องบอกว่าแทบไม่ได้เลยฮะแต่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพผลตอบแทนที่ดีการยอมรับในองค์กรก็ทั้งหมด4แห่งยังจำแม่นเลยฮะฮะอนุสิริชัยฮะสอนภาษาอังกฤษฮะไปสี่แยกศรีวิทยานะครับเป็นบิติสนะฮะเป็นสอนศาสนาแต่เป็นภาษาอังกฤษฮะไป AUA เอาไปนั่งคลาสเรียน ABC นะจนไปสุดแบริตที่สีลมแบริตนี่แพงสุดจำได้แม่นเพราะเงินตัวนั้นมีค่ามากนะที่บ้านมีฐานะค่อนข้างยากจนในช่วงนั้นก็นี่แหละฮะคือสิ่งที่อยากจะเล่าให้น้องๆฟังนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยให้เราเรียนเทียบกับปัจจุบันแทบไม่ได้เลยไม่มีฮะจะเปิดหาแปลภาษาจะอะไรเนี่ยต้องดิกเล่มขนาดนี้ฮะมานั่งเปิดพกไว้เล่มนึงแล้วก็เปิดนะครับยากค่าใช้จ่ายสูงฮะก็อยากจะฝากน้องๆว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องของภาษาแล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าภาษาอังกฤษเกือบจะเป็นเบสิกแล้วแต่ก็ยังอยากให้ความสำคัญนะครับว่า
เป็นภาษาที่เราจะต้องอ่านออกเขียนได้แล้วก็พูดเข้าใจอย่างที่อาจารย์บดินทร์ยกตัวอย่างไปแล้วฮะสื่อสารกันเองแบบเรามันโกอินเตอร์ไม่ได้เพราะว่าเราทำงานร่วมกับฝรั่งแล้วเขาจะไม่มานั่งใช้ภาษาที่แบบค่อยๆพูดช้าๆค่อยๆอธิบายเราเวลาเป็นเขาเรียกเวลาเป็นมืออาชีพแล้วคือหมายถึงเป็นคนที่ทำงานแล้วเนี่ยเขาจะพูดกับเราโดยที่เขาไม่สนใจว่าเราเข้าใจไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจก็เป็นหน้าที่เราจะต้องไปหาวิธีการที่จะมาสื่อสารกับเขาให้ได้ครับก็โอเคฮะอันที่สองเลยนะฮะก็ multicultural exposure อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนิสัยคนไทยนะผมก็เป็นนะผมชอบสบายไม่ชอบต้องไปปรับตัวไม่ต้องไปอะไรต่ออะไรนะฮะแต่ว่าเมื่อเรายุคสมัยนี้แล้วเราจะก้าวหน้าสู่ AC นะครับเราจะเป็นอินเตอร์อันนี้สำคัญนะครับเราต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเรียนรู้กับวัฒนธรรมพวกเรารู้ไหมฮะญี่ปุ่นแม้กระทั่งการขึ้นแท็กซี่ถ้าเราไปกับเจ้านายมันมีตำแหน่งเป็นที่รู้กันเลยในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นว่าเจ้านายนั่งตรงไหนเห็นไหมฮะเรื่องเล็กๆเนี่ยบางทีมันชี้อนาคตเราฮะถ้าเรามีทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นแล้วเราไม่รู้ไปนั่งที่ของประธานขึ้นแท็กซี่ปุ๊บโบกแท็กซี่ปุ๊บเราโดดไปนั่งที่ประธานเลยนะเดือดร้อนนะญี่ปุ่นนี่เคร่งครัดมากนะครับพวกเรารู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยใช้ตะเกียบเวลาทานอาหารแล้วช้อนกลางเนี่ยเป็นยังไงรู้ไหมฮะใครรู้บ้างยกมือใช้ตะเกียบเป็นช้อนกลางรู้ไหมฮะครับไม่เป็นไรฮะฮะโอเคฮะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องปรับตัวเรียนรู้ฮะถ้าเราจะโกอินเตอร์จะเป็นระดับนานาชาตินะครับมันจะได้สิ่งที่ตอบแทนมาอย่างที่ผมพูดไปแล้วผลตอบแทนที่มันคุ้มค่าเกินคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปนะครับแล้วก็อินเทอร์นชิพนิดหนึ่งฮะแต่สักนิดหนึ่งอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้แหละจะมาเกี่ยวกับข้อต่อไป leverage scale connection ก็คือจริงๆแล้วพูดคุยกับอาจารย์หลายคนว่านิสิตเราคือผมมีตัวอย่างของจริงนะฮะบริษัทร่วมทุนมิตซุยเนี่ยเคมีคอลเขาต้องการที่จะได้นักเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรา recommend แล้วเขาก็ยืนยันโอเคต้องการเด็กเกษตรนี่แหละปรากฏว่าเราก็เลยเรียกไป20คนพอไปสัมภาษณ์เสร็จตัวผู้จัดการของมิซุยเขาก็เดินออกมากระซิบบอกว่าผิดหวังเขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่เขาต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอันนี้โอเคอยู่แล้วแต่นิสิตเราไม่สามารถที่จะตอบเขาได้นะแต่สุดท้ายแล้วด้วยความเป็นเกษตรเขาก็รับเราไปแล้วก็ให้โอกาสเราไปปรับตัวนะครับแต่ลองนึกภาพนะถ้าไม่ใช่พวกเราเกษตร recommend เขาเอาจากมาอะไรอื่นอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะซึ่งวิชาการเขาจะไม่แข็งแต่ว่าภาษาเขาพูดได้รู้เรื่องเขาได้งานนี้ไปแล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างในเรื่องของ connection ส่วนเรื่องของ internship อันนี้ก็สำคัญนะครับบริษัทในกลุ่มเราอย่างโซตัสตอนนี้เรารับเด็กก่อนจบมาฝึกงานแล้วเรายินดีฝึกงานระยะยาวแล้วฝึกงานจริงไม่ใช่เอานิสิตเราไปทำงานแอดมินถ่ายซีล็อกส่งเอกสารไม่ใช่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่รุ่นพี่นิสิตเก่าอยากจะตอบแทนคืนสาบันช่วยเหลือนิสิตรุ่นน้องนะฮะผมดีใจอาจารย์บดินทร์พูดถึงว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องให้ความสำคัญกับนิสิตอาจารย์บุคลากรผมว่าอันนี้ถูกต้องเลยนะปัจจุบันโลกปัจจุบันสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วก็สิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่จะทำให้ประเทศหรือให้ทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าก็คือเรื่องบุคลากรนะฮาร์ดแวร์นี่ผมว่าไม่ใช่หัวใจแล้วฮะครับอาจารย์ข้ามได้เลยฮะพูดคนนี้ครับ competency development ก็คงจะไม่แตะฮะก็มากมายนะครับในรายละเอียดพวกเราไปเปิดในอะไรต่ออะไรได้อยู่แล้วนะครับเราก็ขอแตะเรื่องสุดท้ายสักนิดหนึ่งนะครับยุคสมัยนี้เร
ราจะเห็นข่าวสารข้อมูลในเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีนะครับผมว่าพวกเราก็สัมผัสอยู่แล้วนะครับในทุกภาคส่วนเดี๋ยวนี้คำว่าเศรษฐกิจกับดิจิทัลเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับพวกเราเองจะไป AEC พวกเราก็ต้องเปิดหูเปิดตานะครับเรียนรู้ถ้าเรามีความสามารถอยู่แล้วก็ยิ่งดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอย่างที่บอกฮะว่า AC เนี่ยมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเราเองจะต้องอยู่ในเวทีที่เป็นสากลนะครับเราก็ควรจะต้องทำตัวให้เป็นสากลครับผมก็คิดว่าใช้เวลาในเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงถามตอบอีกครับค่ะขอบคุณคุณสกลมากเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในมุมมองนะคะของศิษย์เก่าแล้วก็เป็นศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็มีธุรกิจนะคะทั้งในระดับชาติและนานาชาติเนี่ยได้สะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอาเซียนเนี่ยนะคะคงต้องปรับตัวนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอย่างที่ทางท่านรองอธิการบดีได้กล่าวไปนะคะว่าภาษาอังกฤษตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาษาที่สองแล้วมันควรจะต้องเป็นภาษาที่หนึ่งเคียงคู่ภาษาไทยนะคะคนที่ได้ภาษาอังกฤษที่ดีมันณตอนนี้อาจจะยังเป็น advantage คือยังเป็นข้อได้เปรียบแต่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยไบลิงกัวไม่พอแล้วนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็น universal language ไปแล้วคือเป็นภาษาสากลนะคะเราอาจจะต้องมีเรื่องของภาษาที่สองภาษาที่สามอย่างเช่นคุณสกลได้กล่าวไปว่าโอ้โหคนที่เขามาลงทุนเนี่ยจากประเทศจีนญี่ปุ่นอเมริกานะคะจีนกับญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยถ้าใครสนใจก็อาจจะต้องไปหาที่เรียนภาษาเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากภาษาแล้วยังมีเรื่องของ mindset mindset แปลว่าอะไรคะ mindset คือวิธีคิดนะคะบ่อยครั้งเนี่ย เราอาจจะคิดว่านี่คือวิธีคิดของเราแต่จริงๆแล้วพอไปอยู่ที่ต่างประเทศหรือในบริบทอาเซียนเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องมี mindset ที่มัน globally คือมีความเป็นสากลด้วยเช่นเดียวกันแต่เราจะพัฒนา global mindset ตรงนี้ได้อย่างไรนะคะก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะมาคุยกับทางท่านรองอธิการบดีนะคะแล้วนอกเหนือจากทางด้านของตัว mindset แล้วนะคะก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของ network หรือว่า connection จริงๆแล้วที่ท่านสกลได้งานมาในช่วง30ปีก่อนก็ connection ของเครือข่ายศิษย์เก่าเกษตรแต่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้เครือข่ายอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ศิษย์เก่าสถาบันมอเกษตรแล้วนะคะอาจจะเป็นเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นอย่างที่ท่านรองอธิการบดีได้กล่าวไปโอ้โหเรามีทุน student exchange แลกเปลี่ยนนิสิตมากมายเราอาจจะไปมีเครือข่ายที่ไหนคะในประเทศสิงคโปร์เราจะไปมีเครือข่ายในประเทศไหนคะอินโดนีเซียซึ่งในอาเซียนตอนนี้เนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ย GDP ขนาดการเติบโตของเศรษฐกิจสูงที่สุดนะคะเกิน 10% รองลงมาคือเวียดนามเพราะอะไรคะเพราะว่าประชากรเขาเยอะขนาดเศรษฐกิจเขาใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเน็กชันเราอาจจะต้องมองหานอกเหนือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พยายามมองหาคอนเน็กชันที่อาจจะเป็นกลุ่มอะไรคะพาร์ทเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยที่เรามีความเป็นเครือข่ายกันอยู่ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มี MOU กันอยู่เนี่ยถึง200กว่าแห่งนะคะแล้วเราก็มีการสนับสนุนทุนไม่ว่าจะเป็นตัว Student Exchange Mobility Program แต่กลายเป็นว่านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ค่อยสมัครทีนี้เนี่ยคงต้องมาเรียนถามทางท่านรองอธิการบดีนะคะว่าแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนิสิตนะคะถึงเกือบ 70,000 คนจะปรับตัวอย่างไรเรียนเชิญค่ะก่อนอื่นกี้เด็กๆอาจารย์ก็พูด MOU นี่คือ Memorandum of Understanding หมายถึงว่าสัญญาความร่วมมือนะครับสัญญาความร่วมมือนะสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนนะครับว่า30กว่าปีที่แล้วเด็กเกษตรไม่ได้ภาษาอังกฤษยังไงวันนี้เด็กเกษตรก็ยังไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษอย่างนั้นนะ ใช่ป่ะลูกใช่ป่ะคือเด็กเกษตรเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะของมหาวิทยาลัยนะเดี๋ยวต้องคุยกับไม่รู้จะคุยกับใครเนี่ยจะมาบอกว่าเพราะอาจารย์เกษตรนี่เก่งภาษาอังกฤษเยอะมากนะอาจารย์พร้อมวิไลนี่อ่านข่าวประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษนะต
ถ้าคุณไปฟังเปิดข่าวตอนกลางคืน2ทุ่มเนี่ยเสียงภาษาอังกฤษเจ้าๆๆๆนี่เสียงอาจารย์เขานะนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เก่งๆแต่ว่าทำไมอาจารย์ไม่สอนให้เด็กเก่งๆบ้างไม่รู้ อาจารย์อยู่คณะอะไรศึกษาศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ต้องไปพิจารณาตัวเองกันนะอาจารย์นะเอ้าอันนี้คุยกันเล่นสนุกๆนะครับนะส่วนพี่สกลแต่อีกอย่างนึงอันที่1เด็กเกษตรเนี่ยไม่แค่เก่งภาษาอังกฤษ2เด็กเกษตรเป็นคนเอาเพื่อนเอาฝูงนะครับเป็นคนมีเครือข่ายมีคนมีพรรคพวกเพื่อนฝูงนะอันนี้เป็นสิ่งที่ยังยั่งยืนอยู่ถึงทุกวันนี้นะแม้กระทั่งหอก็ดีอะไรก็ดีนี่ยังแน่นหมดเลยนะครับเกษียณจบไปจนเกษียณไปแล้วอย่างสมมุติมหาลัยนี่ทำได้ยากมากกันนะโดยเฉพาะไอ้ตรงหอเนี่ยสมมุติเราเล่าให้ฟังสนุกหอพวกหอเนี่ยเกษตรก็มีแนวทางสมมุติถ้าเกิดเอาพื้นที่เอาหอย้ายหอเพราะตอนนี้ไปทำที่หอ45ถูกไหมครับใช่ไหมก็จะทำให้สวยหน่อยสมมุติเกษตรบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำหอให้ราคาถูกลงมาหน่อยแต่ว่าย้ายไปอยู่โซนเดียวกันแต่ก็ทำให้มันราคาไม่แพงมากเพื่อจะเอาพื้นที่ตรงนี้ทำเป็นสวนสวยทำเป็นให้เป็นดูให้มันเป็นแลนด์สเคปที่สวยเพราะวันนี้เกษตรเนี่ยขาดอะไรขาดแลนด์สเคปคือเข้ามาถึงปั๊บไปจุฬาเนี่ยยังเห็นแบบนึกว่าอาคารพระเกี้ยวสาราพระเกี้ยวไปธรรมศาสตร์ยังเห็นโดมยังแบบมันมีคาแรคเตอร์หน่อยไหมมาเกษตรตรงไหนอ่ะเออลองถามที่มาเกษตรมาถ่ายรูปตรงไหนคิดนึกถึงปั๊บมาที่ไหนห้องสมุดที่ไหนอ่ะแต่พูดกันตรงอ่ะสามพระอาจารย์แต่สามพระอาจารย์ท่านเป็นสแตชูท่านเป็นสิ่งที่เคารพนึกออกไหมแต่หมายความว่าในแง่ของแลนด์มาร์คแบบแลนด์มาร์คที่แบบเข้ามาเนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆไปทำไปมอกรุงเทพอาคารในตึกไดมอนด์ข้างหน้าใช่ไหมวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกษตรขาดคือแลนด์มาร์คนะโอเคทางศิษย์เก่าทางอะไรได้ทำหอบเขาเรียกนาฬิกาแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เพราะว่ามันจะมาอยู่ตรงนั้นมุมนั้นแล้วบอกอาคารหอประชุมแต่อาคารหอประชุมก็โอเคอันนั้นเป็นหอประชุมอะนะแต่ก็ยังไม่ใช่แบบเขาเรียกศูนย์รวมจิตใจอ่ะมันต้องมีศูนย์รวมจิตใจอ่ะตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ก็พยายามจะจริงๆแล้วอย่างถ้าจะว่าไปอย่างของสำนักพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะเรามีเขาเรียกผมก็เรียกไม่ค่อยถูกของที่พระเทพอยู่เนี่ยนะครับเป็นโลโก้เป็นของพระเทพพระราชทานมาท่านมาเปิดเนี่ยนะครับนะท่านเสด็จมาเปิดเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีนะที่อื่นไม่มีนะบุษบกเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับนะที่อื่นไม่มีนะตอนนี้ให้เขาขัดสีฉวีวรรณอยู่ก็น่าจะสวยขึ้นนะครับนะแต่ว่าเราก็มีเนี่ยเราถามว่าเรามีอะไรอ่ะนั่นนี่คือประเด็นคือแต่ว่าสิ่งที่เรามีคือเรามีจิตวิญญาณของความเป็นเกษตรอันนี้สำคัญมากแต่จิตวิญญาณเนี่ยจะสะท้อนมาแต่วิญญาณจิตวิญญาณเกษตรไม่เคยเปลี่ยนนะครับนะวันก่อนก็คุยกับท่านอาจารย์ระพีสาคริตนะครับนะผมก็ไปคุยกับท่านหลายรอบแล้วจิตวิญญาณเกษตรไม่เคยเป็นเกษตรเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เกษตรต้องเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการทำงานวิธีการที่จะออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกเพราะบริบทของโลกมันเปลี่ยนไปนะครับนะเมื่อกี้อาจารย์ท่านพูดนู่นพูดนี่นะครับนะให้ฟังนะครับเรื่องการเห็นเลยว่าภาษาอังกฤษนั้นสำคัญนะครับนะแต่ขณะเดียวกันนะครับนะผมจริงๆตอนนี้ผมพูดไปเรื่อยเปื่อยผมเริ่มลืมคำถามอาจารย์แล้วนะผมพูดนอกเรื่องอาจารย์ถามว่าอะไรเมื่อกี้นะปรับตัวยังไงโทษทีผมก็ไปแล้วเริ่มบ่ายๆผมเริ่มหาอะไรสัตว์ปรับตัวยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่มุกนะลืมจริงๆนะมาแล้วเศรษฐศาสตร์ปรับตัวไงถามมันปรับตัวหมดอะอาจารย์ก็ต้องปรับตัวนิสิตก็ต้องปรับตัวนะครับนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้เสียว่านี้เนี่ยอาจารย์กับนิสิตเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอาจารย์หมดยุคที่อาจารย์มาเปิดตำราสอนหรือเสิร์ชเน็ตเสิร์ชอาจารย์กูและ Google มันไม่ได้เพราะนิสิตก็เปิดได้เหมือนกันคุณดูสิวันนี้เนี่ยอาจารย์เข้าไปในห้องเนี่ยนึกไหมอาจารย์เขานั่งกดเนี่ยเขากดนี่เขาไลน์หรือว่าเขาโน้ตผมยังงงๆอยู่เลยเทคโน้ตโอเคเทคโน้ตนะครับนะหรือว่าคือเปิดโน้ตบุ๊กทำงานไม่ได้นี่เฉยๆแล้วเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถทำสองอย่างสามอย่าง multitasking ทำสองสามอย่างได้พร้อมๆกันเพราะนั้นแต่คำถามว่าเราทำสองสามอย่างได้พร้อมๆกันแต่ยังถึงเด็กเกษตรยังทำไม่ได้30กว่าปีที่พี่สกลบอกนี่ก็คือภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้เหมือนเดิมแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับต้องไปดูเรื่องภาษาอังกฤษเพราะนั้นคุณกลับไปอ่านหนังสืออ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าดูหนังทุกอย่างดูทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ดูเป็นภาษาอังกฤษเพราะถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้ชีวิตคุณจบทันทีจบจริงๆนะครับนะเพราะว่าคราวนี้ทางที่2มหาวิทยาลัยตอนนี้ก็เริ่มมีหลักสูตรเริ่มมีกิจกรรมต่างๆที่พัฒนานะครับนะพวกคุณนะครับนะมันมีโครงการอื่นเยอะแยะเลยนะครับนะเดี๋ยวมหาวิทยาลัยก็จะมีโครงการอื่นๆที่จริงๆแล้วไม่ใช่เพิ่งมีหลายโครงการแต่คุณไม่ค่อยสนใจไปดูกัน
เด็กเกษตรไม่ค่อยสนใจเขามีอย่างเช่นคณะมนุษย์เขาก็มีโครงการที่สอนติวเด็กภาษาอังกฤษให้เลยนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็มีเราก็ไม่ไปกันภาษาอื่นฝรั่งส่งฝรั่งเศสเขาก็มีเราไม่กันปัญหาคือเราไม่เคยใส่ใจจะไปนี่พูดกันตรงๆเด็กเกษตรไม่ค่อยใส่ใจจะไปดูไม่ขวอยคว้าหาที่เรียนรู้ที่เขามีให้แต่ว่าไม่ไปพอไม่ไปมันก็ไม่เกิดการพัฒนาอย่างที่พี่สกลบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะท่านต้องใช้เงินก็ไม่ค่อยจะมีต้องออกค่าแรงต้อง2วันเสาร์อาทิตย์ต้องไปนั่งเรียนคำถามว่าพวกเราพูดเอฟเฟิร์ตตรงนั้นได้ป่ะพวกเราทำอย่างนั้นได้ป่ะเริ่มต้นภาษาอังกฤษแบ๊ะ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 เนี่ยนะครับนะแล้วจนภาษาอังกฤษได้ทำงานบริษัทต่างชาติได้เนี่ยก็เพราะต้องพยายามนั่นเองเพราะนั้นถามว่าการเปลี่ยนตัวเนี่ยอาจารย์ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะวันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าอาจารย์โทเฟลไม่ได้รู้สึกจะเท่าไหร่550เนี่ยนะมาเป็นอาจารย์เกษตรไม่ได้อีกหน่อยอาจารย์ที่เกษตรเนี่ยก็ควรถ้าใครไม่จบเมืองไทยก็ควรจะต้องไปใช้เป็นเวลาต่างประเทศบ้าง 5-6 เดือนนะไม่อยากใช้เป็นภาคบังคับแต่จริงเป็น encourage ให้ทำคือโน้มน้าวให้ทำอาจารย์จะได้รู้จักประสบการณ์อันนี้สำคัญนะเพราะว่าประสบการณ์นอกห้องเนี่ยกับประสบการณ์สมมติผมพูดภาษาอังกฤษเนี่ย Don't drive me bananas Do not drive me banana แปลดิงงแล้ว bananas เนี่ยDo not drive me bananas คือก็คือ Do not drive me crazy อย่าทำให้ผมบ้านะ banana กับ crazy คนละเหมือนไหมภาษามันมีแสลงมันมีวิธีการคิดหรือคุณไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาบอก I'm on the can I'm on the can เงี้ยอยู่ในห้องน้ำ I'm in the toilet I'm in the restroom เนี่ยแต่ว่า I'm on the can คืออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับนะภาษามันมีลูกเล่นภาษาเยอะไปหมดเพราะนั่นนี้สำคัญนะครับนะเพราะนั้นท้ายสุดย้อนกลับมานะครับนะก็คือว่าเกษตรจะเต็มตัวอย่างไรคือในบริบทของมหาวิทยาลัยนั้นเกษตรตอนนี้มีหลักสูตร extra curriculum สิ่งที่จะเตรียมการให้นิสิตเยอะแยะแม้แต่ห้องสมุดก็มีห้องไอติวภาษาสองภาษาให้ใส่หูฟังได้ถามว่าเรามาหรือเปล่าถ้าเรายังไม่มาแสดงว่าไม่ใช่เกษตรไม่เตรียมตัวเกษตรเตรียมตัวให้ท่านแล้วแต่ท่านไม่เคยมาใช้บริการเกษตรเลยนะครับนะถ้ามาใช้หูฟังเรียนภาษาอังกฤษเดี๋ยวพอ.นะห้องสมุดแจกของอีกนะครับนะถามท่านรองเพิ่มเติมนะคะเผอิญว่าดิฉันเองก็เพิ่งจะกลับจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือเผอิญท่านรองได้มอบหมายให้ดิฉันนะคะไปเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปร่วมประชุมอาเซียน Teacher Education Network นะก็คือเครือข่ายสถาบันผลิตบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจริงๆแล้วดิฉันเคยจริงๆท่านรองเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าณตอนนี้เมื่อก่อนพวกบริษัทใหญ่ๆ call center เนี่ยจะตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดียใช่ไหมคะแล้วท่านรองได้เคยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ย้ายไปที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วดิฉันไปที่ประเทศฟิลิปปินส์เพิ่งกลับมาปรากฏว่าอาจารย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะคือฟิลิปปินส์ Normal University คือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุกว่า100ปีของฟิลิปปินส์นะคะเป็นมหาวิทยาลัยหลักที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาของประเทศเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศฟิลิปปินส์ขาดครูภาษาอังกฤษค่ะเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคะขาดครูภาษาอังกฤษปัจจุบันเนี้ยโรงเรียนที่ประเทศไทยเราเนี่ยเพิ่นลูกศิษย์ดิฉันมาวันนี้ส่วนใหญ่เป็นอยู่โรงเรียนใช่ไหมคะจะบอกว่ามีครูฟิลิปปินส์มาสอนภาษาอังกฤษเยอะแต่ตอนนี้ประเทศเขาขาดครูภาษาอังกฤษค่ะด้วยความที่ว่าระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียนแบบ10ปีแต่ตอนนี้เพื่อเข้าสู่อาเซียนเขาต้องปรับระบบเขาเป็นเรียน12ปีเพราะฉะนั้นเขาต้องการครูอีกรู้สึกจะเป็นแสนคนเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะเพื่อที่จะสอนในอีก2ปีที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าขาดครูภาษาอังกฤษเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่จบเอกอังกฤษไม่เป็นครูแต่ไปทำ call center ค่ะเพราะอะไรคะเหตุผลที่บริษัทยักษ์ใหญ่เขาย้ายคอลเซ็นเตอร์จากอินเดียไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยน่าจะเพราะอะไรคะท่านรองคะเพราะว่าพูดที่ฟิลิปปินส์ไอฮัลโหลเจอกันทูมอร์โลอะเกนซีอูอะเกนมอร์โลทั้งพรุ่งนี้คืองงไว้เนี่ยอันนี้พูดแบบไทลิชไทลิชคนไทยชอบพูดภาษาอังกฤษแบบไทลิชนะไทยกับอังกฤษก็ไทลิชฮัลโหลเจอกันโอเคทูมอร์โลนะอะไรเงี้ยคนไทยอ่ะอินเดียเนี่ยเขาพูดสำเนียงอินเดียแต่ฟิลิปปินเนี่ยฟอนิกหรือการออกเสียงเขาเป๊ะเข้าใจไหมเขาเป๊ะ
คือเขาออกเสียงเป๊ะเหมือนอเมริกันคนอเมริกันเวลาทำ call center พวก MCI หรือ MCI แต่ก่อนเขาใช้ที่อินเดียแต่เพราะว่าอินเดียเนี่ยพอทำเสร็จปั๊บคนอินเดียเนี่ยพูดแล้วภาษาอังกฤษแล้วงงๆแบบฝรั่งไม่ชอบเพราะฉะนั้นเขาจึงย้าย call center MCI เนี่ยเป็นบริษัทแรกเป็นบริษัทโทรศัพท์คล้ายๆกับ TOT บ้านเราเนี่ยสมัยก่อนมี AT&T MCI เขาย้ายเป็นบริษัทแรกที่ย้ายไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ไปคืนคนทันที 3,000 คนเพราะฉะนั้นเขาได้ฟิลิปปินส์ต้องยอมรับเขาพูดภาษาอังกฤษดีมากในสำเนียงเขาดีแล้วเข้ามาอยู่เมืองไทยก็เยอะมากนะครับและแม้กระทั่งอีกหน่อยคนที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเปิดอาเซียนเสรีเมื่อไหร่คือคนฟิลิปปินส์จะแข่งเข้ามาเมืองไทยเพราะฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ mindset ของเขาอย่างที่พี่สกลบอกเมื่อกี้เนี่ย mindset ของเขาคือต้องการออกไปทำงานต่างประเทศเขามีกระทรวงการทำงานต่างประเทศนะกระทรวงทำงานต่างประเทศนี่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่รายได้ใหญ่ดักเข้าประเทศเขาเลยในการคนไปทำงานต่างประเทศเพราะนั้นพวกเราลูกๆอันตรายมากฟิลิปปินส์เข้ามาเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยคุณไม่ต้องไปกลัวเลยฝรั่งยังน้อยฟิลิปปินส์เข้ามาเพราะฝรั่งกินเหมือนคนไทยอยู่เหมือนคนไทยเงินเดือนเข้าคนไทยนะผมเล่าให้ฟังคณะบริหารธุรกิจเนี่ยวันนี้ก็จ้างฟิลิปปินส์อยู่และจะจ้างมากขึ้นสมัยก่อนจ้างทั้งฝรั่งทั้งฟิลิปปินส์ฝรั่งมาถึงปั๊บเนี่ยพอฝรั่งคุยคนไทยเฮ้หัวเราะที่หัวเราะไม่ใช่หรอกคุยไม่รู้เรื่องหัวเราะก่อนฝรั่งรับไม่ได้ฝรั่งมาบอกผมว่าไออยู่ไม่ได้ผมบอกว่าทำไมบอกคนไทยชอบนินทาเอาบอกนินทายังไงเขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรชอบหัวเราะบอกมันไม่ได้นินทาฟังไม่รู้เรื่อง ใช่ไหมบอกฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนไทยทำไมประเทศไทยเรียกไทยสยามเมืองยิ้มพอฝรั่งคุยปั๊บคุยไม่รู้เรื่องยิ้มอย่างเดียวถามหน่อยประเทศไทยไม่ใช่สยามเมืองยิ้มหรอกถ้าสยามเมืองยิ้มจริงเนี่ยคุณเดินไปเซ็นทรัลคุณยิ้มให้เขาดิถ้าคุณยิ้มให้เขาเสร็จปั๊บเขายิ้มให้คุณโอเคคุณยิ้มให้เขาทำหน้างงยิ้มให้ฉันทำไมนะคนไทยไม่ใช่สยามเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มจริงๆเป็นเพราะพูดไม่รู้เรื่องเลยยิ้มนะครับนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะฟิลิปปินส์เนี่ยก็ฟิลิปปินส์เข้ามาเมืองไทยเยอะมากเพราะนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากอาจารย์เพราะนั้นคุณต้องระวังนะครับนะเพราะไม่งั้นเกิดปัญหาแล้วระบบฟิลิปปินส์การศึกษาฟิลิปปินส์เนี่ยพูดตรงๆวันนี้เนี่ยประเทศไทยหรือหลายประเทศก็ไม่ยอมรับนะเพราะว่าจะมีรู้สึกมีมหาวิทยาลัยเดียวเนี่ยที่กพไทยรับรองครับวันนี้นะณวันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดแต่สมัยก่อนเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยเคยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากทั้งการศึกษาทั้งอะไรทั้งคนไทยรุ่นพี่สกลเนี่ยสมัยนั้นก็ไปเรียนต่อโทฟิลิปปินส์กันเยอะแล้วถ้าคุณไปฟิลิปปินส์เนี่ยคุณไปแถวมากาติไปแถวเมืองหลวงไกลกลางเมืองหลวงอ่ะซึ่งก็โอเคมีโรงแรมดุสิตธานีอยู่มีอะไรคุณจะเห็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่มากใหญ่แล้วเดินต่อกันหมดแต่ห้างนั้นเนี่ยมีอายุน่าจะมัน 60-70 ปีขึ้นไปสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อ 60-70 ปีเนี่ยเขาเจริญมากแต่วันนี้ห้างนั้นโซมมากแบบภายนอกมันไม่ค่อยมีอะไรแสดงว่าประเทศที่เคยยิ่งใหญ่คือเจริญเนี่ยมันลงเหวได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าการศึกษาไม่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องระวังมากประเทศไทยวันนี้นะครับนะเราอาชีพแรกนะเสริมจานนิดนึงที่คนเวียดนามต้องการจะเรียนคืออาชีพครูอันดับหนึ่งที่คนแย่งกันเรียนมากที่สุดในประเทศเวียดนามคืออาชีพครูแต่ประเทศไทยอาชีพครูเป็นอาชีพสุดท้ายที่คนอยากจะเรียนแต่ว่าดันเป็นอาชีพที่ต้องไปสอนชาวบ้านเขาอีกก็อาการหน้าเป็นห่วงซึ่งจริงๆว่าไปข้อมูลที่ท่านรองได้กล่าวนะคะก็จะสอดคล้องกับที่ดิฉันไปพบที่ฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องของตัว student mobility คือการแลกเปลี่ยนนิสิตนะคะปรากฏว่าในที่ประชุมเนี่ยคนฟิลิปปินส์ก็บอกว่าขอให้ฟิกซ์ได้ไหมว่าอย่างเช่นเป็นการโรเททว่าอย่างเช่นอ่ะฟิลิปปินส์ส่งมาไทย2คนไทยส่งเวียดนาม2คนเวียดนามส่งไปลาว2คนคือให้ฟิกซ์เพื่อที่ให้แน่ใจว่าทุกประเทศมีนิสิตไปที่ประเทศเขาให้เหตุผลว่าที่ต้องทำเช่นนี้เพราะถ้าหากว่าเราเปิดอิสระปุ๊บเนี่ยนิสิตจะเลือกมาแต่ประเทศไทยจะไม่ยอมไปประเทศอื่นเขาก็เลยบอกว่าขอให้ฟิกซ์แล้วกันนะนั่นหมายความว่าอะไรคะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ต่างชาติอยากมาอยู่อยากมาเที่ยวและอยากมาทำงานมากนะคะแล้วคนฟิลิปปินส์ก็อยากมาประเทศไทยมากๆด้วยเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่อง mindset เนี่ยฟิลิปปินส์ mindset เขาค่อนข้างจะมีความเป็นตะวันตกสูงเพราะเขาเป็นเมืองขึ้นของสเปนถึง300กว่าปีแล้วก็เป็นเมืองขึ้นของอเมริกาอีกแล้วก็ถูกออคิวพายโดยญี่ปุ่นอีกเพราะฉะนั้น mindset เขาเนี่ยมีทั้งความเบลนกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้นะคะประเทศฟิลิปปินส์ก็พยายามที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศเขาซึ่งถ้าหากว่าเขาทำได้นะคะแล้วเวียดนามทำได้แต่ถ้าประเทศไทย
ยังไม่ทำตรงนี้น่ากลัวมากมีอีกประการหนึ่งค่ะที่อยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านรองแล้วเดี๋ยวจะขอกลับมาที่ทางคุณสกลนะคะเผอิญตอนที่ไปประชุมเนี่ยก็จะมีผู้แทนนะคะจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งนะคะยูออฟย่างกุ้งทางด้านที่ผลิตสายบุคลากรทางการศึกษานะคะกับประเทศเขมรเขาก็บอกว่าเราบอกว่าโอ้ประเทศพม่าเนี่ยคนพม่าพูดภาษาอังกฤษได้ดีใช่ไหมคะแต่เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยที่ดีเนี่ยเขามาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะตอนป.3นะคะช่วงเริ่มต้นเขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเขาจะค่อยๆเริ่มจนกระทั่งพอมาเข้ารั้วมหาวิทยาลัยเท็กซ์บุ๊กทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดไม่มีเท็กซ์บุ๊กภาษาพม่านะคะในรั้วมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันกับประเทศเขมรเท็กซ์บุ๊กใช้เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าแนวโน้มเราจะไปสู่จุดนั้นหรือเปล่าคะท่านรองคะคืองี้มันพัฒนารีเวิร์สนะสมัยก่อนเนี่ยมันกระทั่งเอาเงี้ยบริหารธุรกิจเนี่ยเท็กซ์บุ๊กคณะบริหารธุรกิจสมัยก่อนใช้ภาษาอังกฤษหมดตอนนี้ใช้ภาษาไทยเพราะระบบการศึกษาของเรามันเป็นปัญหาคือปัญหากันที่หนึ่งคืออาจารย์ต้องเขียนหนังสือเพื่อจะขอผลงานวิชาการพออาจารย์เขียนหนังสือขอผลงานวิชาการเสร็จปั๊บอาจารย์ก็ต้องมีวิชาที่หนังสือนั้นใช้สอนพอใช้สอนมันก็เริ่มใช้เท็กซ์บุ๊กภาษาไทยและอีกขณะเดียวกันมันก็พูดยากอีกเพราะสมัยก่อนที่พม่าใช้เท็กซ์บุ๊กภาษาอังกฤษหรือเขมรใช้เท็กซ์บุ๊กภาษาอังกฤษเพราะว่าอาจารย์เขายังไม่พัฒนาเพราะนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเท็กซ์บุ๊กภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษานั้นๆออกมาจีนเนี่ยเขาก็ใช้เท็กซ์บุ๊กของภาษาเขาเยอะอินเดียญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็ใช้เท็กซ์บุ๊กก็ใช้หนังสือที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาเยอะจริงๆแล้วการพัฒนาไม่ได้อยู่แค่เท็กซ์บุ๊กมันอยู่ที่ตัวเราปัญหาคือวันนี้เนี่ยพอพัฒนาเสร็จเราไม่พัฒนาต่อกันเองนะครับนะภาษาเนี่ยสำคัญมากเพราะอะไรแม้กระทั่งการแปลการตีความเนี่ยนะครับนะการคำพูดเซนเทนเดียวกันเนี่ยนะครับนะมันเปลี่ยนแปลงได้ทันทีแล้วการเรียนภาษาเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเรียนยากจริงๆเนี่ยไม่ยากถ้าคุณสนใจผมเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะบอกให้สมัยผมเรียนสาธิตเกษตรนะตอนก่อนไปอเมริกาอายุ16ไปเรียนไฮสคูลที่นั่นอยู่สาธิตเกษตรเนี่ยสายที่ผมไม่เอนทรานซ์เนี่ยพูดตรงๆเลยเพราะภาษาอังกฤษผมไม่ดีแล้วผมก็ถามตัวเองว่าที่ผมเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะผมโง่หรือผมไม่เอาเองแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์ด้วยผมเรียนสายทั่วไปสาธิตเกษตรถ้าลูกอาจารย์อะไรท่านอยู่สายทั่วไปตัวนี้คือสายศิลป์สังคมถ้าเรียกให้หรูนะสมัยก่อนทั่วไปก็คือคนคะแนนไม่ถึงสายวิทย์คะแนนไม่ถึงสายศิลป์ก็เลยมาเรียนกังๆกังเก่งๆกังๆเพราะฉะนั้น entrance ได้ดีที่สุดก็คือพวกอย่างรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรพวกนี้นะเพราะนั้นก็เลยไม่ถือว่าไม่ entrance แล้วก่อนจะไปเนี่ยสอบภาษาอังกฤษไอ้สอบ TOEFL เนี่ย380 380โคตรต่ำเลย380เนี่ยเดาก็ได้แล้ว300กว่า TOEFL เนี่ยถ้าเดาปั๊บจะได้ประมาณ300กว่าเดาแบบเดามั่วๆเนี่ยเขาคำนวณแล้วคือต่ำมากไปอยู่ไฮสคูล1ปีเนี่ยพลิกโฉมเลยแค่ปีเดียวนะไฮสคูลเนี่ยรู้จักงานพรอมไหมงานพรอมเป็นงานเต้นรำนี่พรอมพรินซ์นะคนไทยเนี่ยไปเรียนอเมริกานี่นะไปหลายล้านหลายแสนคนนะมีกี่คนที่เป็นพรอมพรินซ์มาหมอจะมีคนเดียวนะงานพรอมอะ graduation ceremony เนี่ยพูดเป็นโพเดียมนะปีเดียวนะปีเดียวตอนเข้าสมัครเข้า U of Miami TOEFL 580กว่าเขา require 550นะlistening comprehension เต็มมันจะมาสัก67 68ได้67 68ได้เต็มแต่เป็นคนที่อยู่สาธิตเกษตรอยู่ประเทศไทยภาษาอังกฤษไม่เคยได้เกิน C นี่คือดีที่สุดในชีวิตหมอจะดีด็อกดีบวกไง C นี่คือดีที่สุดในชีวิตแต่พูดภาษาอังกฤษวันนี้เนี่ยพูดสำเนียงสู้อาจารย์พร้อมพิไลไม่ได้เพราะว่าไปโตแล้วภาษาอังกฤษพื้นฐานสำเนียงไม่ดีแต่ว่าเป๊ะลีลาเนี่ยอาจจะสู้คนอื่นไม่ไอ้ลีสำเนียงสู้คนอื่นไม่ได้แต่ลีลาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะโอเคอันนี้เชื่อค่ะอันนี้เชื่อค่ะเพราะว่าถึงแม้อย่างจริงๆแล้วบางคนจะเข้าใจว่าภาษาอังกฤษที่ดีคือต้องพูดเพราะพูดภาษาอังกฤษสำเนียงดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะ
เราสามารถพูดภาษาอังกฤษที่มีสำเนียงไทย English นะเอิ่มนิดนะจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจเลยสำเนียงเนี่ยถามว่า often กับ often อะไรถูกบ่อยครั้งคำว่าบ่อยเนี่ย often เนี่ยออกเสียง often กับ often often กับ often เนี่ยอะไรถูกได้ทั้งคู่นะได้ทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นมันสำเนียงเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเพราะหน้าเราไม่ใช่ฝรั่งแล้วไม่กังวลแต่สำเนียงโทนเสียงเฟนติกการออกเสียงต้องสำคัญนะแต่ไม่ได้หมายความคุณต้องเขียนภาษาการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พยายามทำให้เรียนเสียงแต่จริตชุดให้เหมือนฝรั่งแต่พูดในบริบทของคุณเองแล้วอ่านแล้วใช้ศัพท์ที่ถูกช้อยสองการใช้ศัพท์เนี่ยให้ถูกนะครับนะนั้นไม่ต้องเขินอายครับที่ฉันว่าที่ฉันดัดจริตหรือเปล่าแซวเล่นนะคะพยายามดัดเสียงให้เหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับนะคะก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วดิฉันต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าคือท่านรองอธิการเนี่ยท่านอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่ไฮสคูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย mindset ของท่านวิธีคิดหรือคำพูดเนี่ยท่านพูดใช้ภาษาซึ่งบางครั้งดิฉันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจด้วยความที่ว่าไม่ใช่ไม่เข้าใจสำเนียงท่านนะคะแต่หมายความว่ามันมีอย่างเช่นแสลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะใช้พูดกันเยอะในระดับอะไรคะพวกเด็กไฮสคูลเด็กปริญญาตรีใช้กันเยอะพอเราไปเรียนตอนโตแล้วเนี่ยปริญญาโทปริญญาเอกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นระดับผู้ใหญ่เขาคุยเราอาจจะไม่ได้เข้าไปโซเชียลไลซ์หรือว่าไปมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเด็กตรงนั้นมากนักเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของตัวภาษาหรือวิธีคิดอะไรต่างๆดิฉันยอมรับดิฉันสู้ท่านรองประดิษฐ์ไม่ได้นะคะแต่ว่าเรื่องสำเนียงก็อาจจะอีกเรื่องนึงอนาคตราชการน่าจะพอใช้ได้นะเนี่ยพูดเป็นนะเนี่ยอนาคตราชการน่าจะทอดีอยู่รู้จักการอะไรตบท้ายการหยอดนะใช้ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะอย่ามาคุยกันเอง2คนนายกนั่งอยู่นี่ค่ะจริงๆแล้วก็คือมีประเด็นนะคะที่อยากจะเรียนถามทางคุณสกลนะคะคือด้วยความที่ว่ามันจะมีกลุ่มอาชีพนะคะที่เรียกได้ว่าฟรีโฟลว์คือเคลื่อนย้ายอย่างเสรีนะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีอยู่7กลุ่มอาชีพนะคะก็คือได้แก่แพทย์ทันตแพทย์พยาบาลท่องเที่ยววิศวกรสถาปนิกช่างสำรวจต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเขากำลังจะเพิ่มมาอีก1กลุ่มคือเรื่องท่องเที่ยวนะคะซึ่ง7กลุ่มอาชีพเหล่านี้เนี่ยเป็น7กลุ่มอาชีพที่จะต้องมีพวกใบประกอบวิชาชีพนะคะเขาถึงได้พยายามที่อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยมีเรื่องของการสร้างมาตรฐานหลักสูตรขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้สามารถเคลื่อนย้ายนะคะในตลาดแรงงานอาเซียนเหล่านี้ได้นะคะทีนี้อยากจะขอเรียนถามทางท่านสกลนะคะหรือคุณสกลว่าความคาดหวังนะคะซึ่งอาจจะนอกเหนือจาก7กลุ่มอาชีพเหล่านี้ด้วยก็ได้นะคะความคาดหวังของคุณสกลต่อสถาบันการศึกษานะคะว่าในสมัยที่คุณสกลเรียนกับสมัยปัจจุบันกับที่มันน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตสถาบันการศึกษาควรจะต้องปรับตัวอย่างไรหรือบัณฑิตปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะให้มีความพร้อมมากขึ้นยังไงไหมคะครับก็นั่งฟังเพลินเลย ครับจริงๆในพูดถึงผมยังไม่ได้ลงไปดูลึกใน7สาขานะครับแต่ว่าแล้วก็บวกอีกหนึ่งที่เพิ่มมาเพียงแต่ว่าทราบว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยแต่ละประเทศก็เหมือนกับยังไม่ได้ฟรีโฟลว์อย่างเดียวคือไม่ถึงเปิดกว้างถึงเวลาก็เคลื่อนกันฮะยังมีรายละเอียดอีกมากพอสมควรนะครับสิ่งที่พูดกับพวกเราเนี่ยผมอยากจะขยายไปจนถึงอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าคือมองว่าเราเป็นนิสิตเกษตรเนี่ยสิ่งที่เป็นโอกาสสิ่งที่จะทำให้เราเขาเรียกอะไร outstanding นะฮะก็เป็นที่ต้องการผมมองใน demand side หรือผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็พอดีคำถามจากอาจารย์พร้อมพิไลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้รับฟังจากพรรคพวกเพื่อนฝูงในสารประกอบการในเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็สะท้อนให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับวันนี้ทาง สมาคมพยายามที่จะเราพยายามที่จะให้เครือข่ายเราเนี่ยมีการรวมตัวแล้วก็สะท้อนนะครับโดยเฉพาะหลายๆท่านเนี่ยอยู่ในองค์กรใหญ่แล้วก็มีการให้ข้อคิดหรือว่ามุมมองจากนิสิตที่รับเข้าไปจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ตัวผมเองก็รับจากนิสิตเกษตรไปพอสมควรอย่างที่พูดถึงแล้วว่าถ้าในมุมมองผมเนี่ยเมื่อเรารีเซ็ตไมเซ็ตแล้วเราจะต้องมีโกนะครับถ้ามีโกอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้น้องคนไหนตั้งใจจะไปเขาเรียกว่าไปสู่เขาเรียกว่าเหมือนกับที่ผมขึ้นชาร์ตให้ดูว่าจะเป็นวินเนอร์หรือจะเป็นลูเซอร์นะครับ
การที่เราได้งานดีเติบโตก้าวหน้าดีก็หมายถึงว่าในสิ่งที่เราวิชาชีพเราก็คือเราถือว่าเราเป็นวินเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้ฮะว่าพอเรามาพูดถึงว่าขั้นพื้นฐานคุณสมบัติที่ต้องมีพอพูดถึงเรื่องภาษาเนี่ยผมเลยมองเป็น2มุมในส่วนของสถาบันการศึกษาอย่างถ้าเราบอกว่าโอเคต้องสอบ IELTS เท่านี้ถึงจะสอบถึงเข้าคณะเกษตรได้นี่ก็คือหมายถึงเราสกรีนเรายอมกัดฟันที่จะสกรีนน้องๆที่เรามีเป้าหมายของเขาไว้แล้วว่าเขาเหมือนโรดแมปว่าเขาเนี่ยจะต้องสามารถจบจากเกษตรมีคุณสมบัติครบไประดับเป็น international standard ได้เลยไม่ต้องมานั่งถามทีหลังว่าทำไมภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ประดินแตะไปแล้วว่าเอ๊ะแล้วรุ่นผมไม่ได้แล้วทำไมปัจจุบันก็ฟังดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ก็อย่างที่เล่าไปเรื่องมิสซุยที่เราสัมภาษณ์ก็คอนเฟิร์มฮะว่าเราก็ไม่ได้เหมือนเดิมผมเลยมองว่าในกระบวนการผลิตมัน incoming process เนี่ยคือมันกำหนดตั้งแต่แรกแล้วในเมื่อเราไม่ได้กำหนดตัวนี้เราก็ต้องยอมรับมหาลัยก็ต้องเป็นภาระเมื่อเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อเราต้องการผลิตบัณฑิตไปป้อนดีมานด์ไซด์คือส่วนของผมเนี่ยว่าต้องการมาตรฐานภาษาได้อย่างนี้ก็ต้องกลับมาดูว่าเราจะเติมเราจะสร้างจิตสำนึกให้เด็กอย่างที่บอกไมด์เซตของเขาเนี่ยให้เขาคิดว่าเขามีความต้องการหรือมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษานะผมมองว่าสองส่วนนะส่วนสิ่งแวดล้อมที่เรามาเราจะสร้างแน่นอนการเอื้อให้ง่ายต่อการเข้าถึงง่ายต่อการเรียนง่ายต่อการฝึกง่ายต่อการได้มีโอกาสอันนี้คือส่วนมหาลัยนะแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาแต่ว่าสำคัญที่สุดคือตัวเด็กเองนะเขาจะต้องมี mindset อย่างที่ผมเกิดกับตัวเองมาแล้วนะผมถึงขนาดได้ใช้คำว่า do or die ถ้าวันนี้ไม่ตัดสินใจสู้ทำให้ได้นะตลอดชีวิตมา20กว่าปีจนจบปริญญาตรีไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมานั่งก้มหน้าก้มตาเรียนภาษาอังกฤษแบบกอไก่ขอไข่ ABC นะเพื่อจะออกไปเผชิญในสภาพความจริงที่จะมีโอกาสก้าวต่อไปนะอันเนี้ยนะผมเลยมองไป2ส่วนเพราะฉะนั้นในส่วนของสถาบันก็พูดไปแล้วว่าบริบทของสถาบันเนี่ยจะต้องทำอะไรอย่างที่พูดไปในการคุยกันหลายๆส่วนว่าสมมุติว่าเราเข้ามหาลัยนะเข้ามาในมหาลัยปุ๊บฮะป้ายบอกทางฮะเข้ามาในหอสมุดเข้าไปทุกจุดนะถ้าเราบอกว่าบังคับเลยว่ามาลัยจะต้องมีนะครับทุกอย่างคุณจะเข้าไปซื้อกาแฟที่หัวมุมตรงสาธิตคุณต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษถ้าคุณสั่งเป็นภาษาไทยไม่ได้กินโกปี้ไม่มีนะมีแต่กาแฟผมเคยนะไปอเมริกานะปรากฏว่าพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้กินกาแฟเอาไปฝรั่งเศสโทษทีไปฝรั่งเศสนะเพราะว่าเขาฟังเราแล้วเขาคนฝรั่งเศสค่อนข้างหยิ่งนะฟังเราเสร็จแล้วเหมือนรำคาญคนหัวดำด้วยเขาก็เลยไม่เสิร์ฟเลยนะผมก็เลยเช้านั้นไม่ได้กินกาแฟนะครับก็เนี่ยก็คือถ้ามันฟอร์สมันบังคับนะครับเราก็เพียงแต่ว่าสำคัญคือโกเป้าหมายของเขาจากที่เขารีเซ็ตไมเซ็ตแล้วเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาต้องการจะไปตรงนั้นไหมคือพูดตบมือฝั่งเดียวไม่ได้มาอะไรจะทำรู้วิธีทางขนาดจับคุณมานั่งในห้องนี้ทุกเช้าเพื่อจะเรียนภาษาอังกฤษนะฮะก็ไม่มีประโยชน์นะผมก็เชื่ออย่างอาจารย์ว่าผมตลอดชีวิตนะเรียนตั้งแต่ชั้นประถมเหมือนกันนะมาภาษาอังกฤษนะท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองตอนสอบผ่านนะก็ไม่มีประโยชน์นะพอถึงเวลาก็ทิ้งหมดนะครับอันนี้นี่คือมุมมองนะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการแน่นอนฮะวันนี้เราประเทศไทยก็เมื่อกี้มีพูดถึงประเทศไทยจริงประเทศไทยถ้าเราดูขนาดของธุรกิจ GDP ผมเดินทางไปทุกประเทศในเอเชียแล้วก็มีโอกาสไปในยุโรปอเมริกาทุกหลายประเทศนะครับก็บางทีเราก็โอ้ประเทศไทยนี่มันเจริญมากเหมือนกันนะฮะใครเคยไปอินเดียไหมฮะเคยไปจีนไหมฮะจีนนี่ตอนหลังเจริญมากแต่ก่อนสัก10ปีย้อนหลังไปเนี่ยฮะไปชนบทบ้านเราถนนยังดีกว่าอินเดียเอาปัจจุบันก็ได้ปัจจุบันในอินเดียเนี่ยฮะผมไปนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยปรากฏว่านั่งไปกลับ9ชั่วโมงระยะทาง40กิโลเองปรากฏว่าโอ้โหถนนหนทางโอ้ประเทศอะไรเนี่ยคืออินฟราสตรัคเจอร์สู้เราไม่ได้เลยฮะวันนี้เราไปตามตำบลตามอะไรมากเป็นลาดยางไร้ฝุ่นหมดแล้วนะอาจารย์เพราะว่าโอเคก็เดี๋ยวนี้คือแล้วก็มานั่งกลับดูไอ้ประเทศไทยเราเจริญคนของเราประชากรเราไปมานก็ significant หมายความว่าเราก็ไม่ถึงขนาด 4-5 ล้านคน
ไม่ถึงขนาด 200 ล้านคนแต่เราก็อยู่ในขนาดที่เหมาะสมนะฮะกับการบริหารจัดการกับการดูแลกับการพัฒนากับอะไรนะผมยังยืนยันอย่างที่อาจารย์บดินทร์พูดไปว่าสุดท้ายแล้วเรามานั่งดูทั้งหมดเลยทุกประเทศเรามีน้องได้พูดไปแล้วเรามีภูมิประเทศนะครับสถานที่ตั้งเราจะเห็นว่าข่าวของเนปาลเห็นไหมนั่นแหละอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วเมืองไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะฮะมรสุมอะไรเข้ามาก็ไปเข้าเวียดนามเข้าฟิลิปปินส์นะฮะเราก็รอดจริงๆแล้วเรามีปัจจัยแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งมหาศาลคนอย่างเดียวนะวันนี้ลองคิดดูว่าถ้าวันนี้คนไทยนะ60ล้านคนเนี่ยนะคนในระดับอุดมศึกษาประเทศไทยผมมีข้อมูลอยู่บ้างนะว่าเห็นบอกว่าประมาณ 300,000 คนสำหรับอุดมศึกษาจบแต่ปีทั้ง AAC ประมาณ12ล้านนะครับแล้วของเราเนี่ยอย่างที่บอกฮะของเราอยู่ในระดับที่เรียกว่าถือว่าคุณภาพผมได้มีโอกาสไปสัมผัสที่กล่าวไปแล้วอินเดียเองจีนเองในประเทศพม่ากัมพูชาก็ดีเขายอมรับนะครับว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมมีสมบัติไม่แปลกใจที่พูดว่าหลายๆคนถ้าให้เช็คติ๊กว่าอยากไปประเทศไหนผมมีพวกเป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าทั้งบริษัท 20,000 กว่าคนถ้าใครได้approve หรืออนุมัติให้มาเมืองไทยเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งฮะเมืองไทยนี่ถือว่าเป็นที่ที่เป็นสวรรค์ของเขาเลยฮะไม่ว่าจะเป็นคือผลตอบแทนเขาได้เป็นดอลลาร์อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าที่พักนะฮะถูกดีอาหารคนเฟรนลี่ฮะทำงานแฮปปี้นะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็บรรยากาศต่างๆอันนี้ก็คือกลับมาตรงนี้สักนิดนึงว่าก็คิดว่าในส่วนของนิสิตเนี่ยฮะก็สรุปได้อย่างที่ว่า2 ส่วนนะฮะแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าความพร้อมของนิสิตเซตอัพแล้วรีเซตแล้วเป้าหมายแล้วนะฮะกระบวนการตรงนี้เข้ามารองรับก็น่าจะได้อย่างที่พูดนะฮะขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณคุณสกลมากนะคะก็จะเห็นได้ว่าไฮไลท์ของทางท่านรองอธิการบดีนะคะกับทางคุณสกลเนี่ยมีจุดร่วมกันอยู่โดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องของ mindset นะคะแล้วก็ connection นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ connection เนี่ยคิดว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยเครือข่ายล้นเหลือนะคะเพราะว่าเรามีเครือข่ายศิษย์เก่าเยอะนะคะถ้าท่านไหนนะคะยังหางานไม่ได้ก็ติดต่อคุณสกล นะคะในฐานะนายกสมาคมนะคะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแต่อะไรก็ตามเนี่ยประเด็นที่มันยังเป็นความท้าทายอยู่ก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษกับ mindset 2 ตัวนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเรามี mechanism หรือมีกลไกในการที่จะพัฒนานิสิตอยู่เยอะมากเลยนะคะเพียงแค่ว่าถ้านิสิตนะคะพยายามเปิดใจและพยายามมองให้เห็นนิดนึงว่าตอนนี้ตลาดแรงงานในอาเซียนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น single market เหตุผลที่คนระดับแรงงานระดับบนนี่ค่ะที่คือจบปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยอัตราการว่างงานจะสูงก็เนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะในบรรดากลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่คนเรียนระดับอุดมศึกษาถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะอันดับ1หรืออันดับ2ของอาเซียนค่ะเราเรียนอุดมศึกษากันเยอะมากนะคะทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษานั่นหมายความว่าเรามีคนจบระดับปริญญาเยอะแต่ถ้าหากว่าสมรรถนะของเราไม่ได้มาตรฐานไม่ได้เรื่องของภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องของ mindset โอกาสในการได้งานของเราไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองหรือในกลุ่มอาเซียนเองก็จะริบหรี่ลงนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราอย่างน้อยๆเนี่ยมีแค่เรื่องภาษาได้เหมือนฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่มาเลยนะเพราะฉะนั้น communication skills ถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นมากๆในยุคปัจจุบันนะคะภาษาไทยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าถ้าเราได้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะโอกาสของเราในการได้งานในประเทศและในอาเซียนก็จะสูงมากขึ้นและสมรรถนะด้านอื่นๆนะคะดิฉันเชื่อว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้ความสามารถเราก็ไม่เป็นรองใคร
แต่ขอให้เราได้ทักษะพื้นฐานคือเรื่องของภาษานะคะพยายามฉกฉวยแล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะจากกลไกและเมคานิซึมต่างๆที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรามีอยู่นะคะท้ายนี้นะคะอยากจะขอฟัง Q&A นะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจนะคะฟังดูแล้วจากตอนแรกเนี่ยยกมือขึ้นมาว่ามีคนอยากจะไปทำงานในอาเซียนเนี่ยแค่ประมาณ10คนตอนนี้เนี่ยลองพิจารณาใหม่หลังจากที่เราได้ฟังคุณสกลบอกแล้วว่าเงินรับเป็นดอลลาร์นะคะได้ค่าจ้างงานสูงกว่าเรทในเมืองไทยถึง5เท่านะคะเราคิดดูเราอาจจะได้รับสมัครเข้าสู่บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยแต่ถ้าเรามีสกิลสูงๆเราอาจจะได้รับเลยคะการให้ไปเลยคะไปเป็นผู้จัดการหรือไปรับตำแหน่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเงินก็รับเป็นดอลลาร์นะคะตอนนี้ลองถามใหม่ในห้องนี้ใครคิดว่าหลังจากฟังการเสวนาวันนี้แล้วเนี่ยคิดว่ามีแนวคิดว่าอยากจะไปหาโอกาสทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนบ้างคะลองยกมือเลยค่ะยกใหม่ได้นะคะดูซิว่าเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะคะเราทำ pre-test กับ post-test นะคะดูซิว่าเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่เท่าที่ฉันมองอยู่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าน่าจะประมาณเกือบ30นะคะขออนุญาตแทรกหน่อยยกเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้มีนิสิตอยู่ป่ะเดี๋ยวจะจับให้เป็นจริงๆนะจับให้เป็นจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นนะถ้าเกิดยกเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยจัดให้ได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องพูดทำงานแต่โดยที่ไปบอกต่างประเทศเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่ผมเรียนให้ทราบแล้วมหาวิทยาลัยช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาคุยนอกรอบได้นะคุยนอกรอบได้ก็คือว่าถ้า1ติดต่อเนี่ยนะครับนะติดต่อคณะของตัวเองถ้าเกิดสมมติคณะยังงงๆเบลอๆข้อมูลไม่แน่คือประเทศไทยเนี่ยมันแปลกคือถามแล้วข้อมูลสิ่งที่ได้คือไม่รู้ไปก่อนนะเจ้าหน้าที่ไม่รู้ไปก่อนมาถอดที่วิเทศสัมพันธ์เลยชั้น10ตึก50ปีมาหาพี่ที่ชื่อแนนหาชื่อแนนเลยก็ได้หาพี่ชื่อแนนรุจิราชื่อจริงชื่อรุจิรานะไปหาพี่เขาเลยบอกอาจารย์บดินให้มาหาเรื่องโครงการไอ้เขาเรียกโครงการที่จะไปต่างประเทศเขาเรียกอะไรกายภาพนิสิตสู่สากลค่ะคือไหมเนี่ยมันมีตั้งเยอะเกษตรมันมีเยอะแต่เราไม่สนใจใส่ใจกันโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากลนะครับมีงบให้ประมาณให้นะครับนะปีที่แล้วมหาวิทยาลัยให้ไปเนี่ยผมเพิ่งดูงบไปมันให้ไป10ล้านนะสำหรับโครงการนี้มีคนแอพพลายแค่ประมาณ2ล้านบาทเองแล้วแสดงว่านี่แสดงว่ามีเงินยังไม่รู้จักใช้เลยเนี่ยแหมที่คือปัญหาเนี่ยมหาวิทยาลัยอยากใช้เงินมากกันเนี่ยตั้งงบไปประมาณ10ล้านส่งไปได้ตั้งกี่ร้อยคนนะปรากฏมีคนไปแค่นี้ประมาณสัก2ล้านไม่ถึงใช้เงินไปแค่นิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นกรุณานะครับลูกๆนิสิตหรืออาจารย์ที่มากรุณาบอกนิสิต encourage นิสิตให้ไปแอพพลายโครงการนี้นะครับนี่กำลังเปิดรับรุ่นใหม่เนี่ยเพราะไม่งั้นพอเราตัดน้อยปั๊บเดี๋ยวปีหน้าพอไม่ใช้เนี่ยในเชิงงบประมาณเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วถ้าไม่ใช้เราก็ต้องลดละนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นพูดตรงๆเราไม่อยากลดเพราะเราคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลนะคะที่ท่านนิสิตสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อฝ่ายวิทยาสัมพันธ์นะคะกองวิทยาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นะคะมีคำถามไหมคะท่านรองอธิการบดีกับคุณสกลนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะมีประเด็นคำถามอะไรสามารถถามได้นะคะจะมีไมโครโฟนไปให้หรือถ้าหากว่าท่านใดรู้สึกว่าแหมไม่ค่อยสะดวกคือเขาเรียกว่าอะไรคะหยิบไมโครโฟนก็เฉพาะร้องเพลงนะคะไม่เคยหยิบไมโครโฟนแล้วเวลาถามคำถามนะก็สามารถที่จะเขียนใส่กระดาษได้เรามีแจกกระดาษไหมคะนะคะสามารถจะเขียนใส่กระดาษนะคะแล้วก็จะมีคำถามขึ้นมานะคะถึงทางท่านรองอธิการบดีนะคะคุณสกลนะคะมีไหมคะคำถามเอาประเด็นไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของคนไทยนะฮะถ้าเป็นคนต่างชาตินี่ไม่นี่ไม่ว่างเลยฮะเชิญฮะถามเลยนะคะถามเลยค่ะเป็นการฝึกไมค์เซ็ตใหม่เราบดินนะครับแนะนำตัวเองด้วยนะคะโอเคใช้พงสายฟ้าครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะครับก็ขออนุญาตถามท่านว่าที่อธิการนะครับว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับจันมองว่ากุญแจที่สำคัญนะครับในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
นะครับในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยให้ไปสู่ความเป็นสากลนะครับให้ไปสู่ความเป็นสากลนะครับและสามารถที่จะแข่งขันภายในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้คืออะไรนะครับขอฝากคำถามดีกว่าคือบังเอิญอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยถามคำถามฟังดูยากจังพื้นสากลสากลผมเลยค่อนข้างงงพอพูดเรียบเรียงเนี่ยนี่ก็พูดแบบการนักการศึกษาไงพูดยังไงก็ได้ให้งงไว้ก่อน ผมก็เลยตอบแบบผมไอ้สากลเนี่ยนะผมก็พิกอัพคำว่าสากลเนี่ยเอางี้แล้วกันสากลอย่างผมเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะไปได้เนี่ยเราพูดคำสากลเราต้อง define คำว่าสากลก่อนเพราะนั้นเริ่มต้นแบบง่ายๆคือทั้งมหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนิสิตผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้อง define กันว่าสากลคืออะไรสากลนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นสากลอาจารย์ต้องเข้าใจยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยการที่เราดูเทนนิสเนี่ยแล้วเรามันมีคนกองเชียร์ใส่ตุ๊กตาแล้วไปเต้นๆชงๆใครเนี่ยเราอาจจะบอกดีนะขอโทษตลกนะตัวตลกระดับโลกนะเพราะว่าเทนนิสเวลาเขาดูเขาใช้ตบมือเขาไม่มีมากองเชียร์มาตีกองเราเอาธงไปโบกเราไปธงไปบอกอะไรเป็นตลกอะที่ไปบอกธงเทิงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรือแม้กระทั่งสิ่งอะไรที่แบบเป็นวัฒนธรรมต้องเรียนรู้จากเขาเราชอบว่าคนจีนอย่างงู้นอย่างงี้เราไปเราไม่แตกต่างกันผมเคยรอขึ้นเครื่องที่สนามบินไหนผมจำไม่ได้รู้สึกแถวญี่ปุ่นหรือแถวไหนเนี่ยรอต่อเครื่องมีคนไทยคนหนึ่งมาคนพนักงานต้อนรับก็หน้าตาดีๆอยู่หรอกผู้หญิงมาถึงก็ถ่ายรูปถ่ายใหญ่เลยไอ้คนนั้นก็งงถ่ายทำไมแล้วเขาก็เป็นมันเสียมารยาทใช่ไหมคือเราไม่เคยรู้เราคิดไปถี่ไทยเราก็ชอบคิดว่าเรารู้เรื่องรู้เรื่องเราคิดเราเหมือนกับทานพิซซ่าเนี่ยทานพิซซ่าใส่เคชัพเนี่ยใส่ซอสมะเขือเทศอาจารย์ก็ไม่สากลแล้วอาจารย์พิซซ่าก็ไม่ใส่ซอสมะเขือเทศอาจารย์จิ้มซอสมะเขือเทศไม่สากลแล้วใช่ไหมคือก็ใส่มะเขือเทศเพสเนี่ยนะโทเมโต้เพสเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เอาซอสมะเขือเทศมาจิ้มทุกอย่างนี่นี่คือบริบทของการเรียนรู้อาจารย์ต้องสังเกตเพราะนั้นคนเป็นอาจารย์ต้องรู้จักสังเกตต้องอ่านเยอะๆวันนี้ความรู้ 60% เกิดจากการอ่าน 20% เกิดจากการสังเกตอีก 20% คือเกิดจากการมาฟังวิทยากรฟังอาจารย์พูดอันนี้หลักทฤษฎีเลยนะเพราะนั้นถ้ามาฟังวิทยากรในห้องมาอาจารย์มาสอนได้แค่ 20% ถ้าสังเกตได้ 20ถ้าอ่านได้ 60วันนี้เด็กไทยไม่อ่านนิสิตไทยไม่อ่านเท็กซ์บุ๊กที่อาจารย์บอกว่าทำไมไม่ใช้เท็กซ์บุ๊กเพราะใช้เท็กซ์บุ๊กนะเอาบริหารธุรกิจบอกเลยปอโทเนี่ย MBA เนี่ยเท็กซ์บุ๊กมาวันแรกโคตรใหม่เลยวันสุดท้ายก็ยังใหม่เหมือนเดิมแล้วผมบอกพวกนิสิตที่เรียน MBA ผมบอกว่าเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะคุณไม่อ่านเนี่ยจนตายเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสอ่านเท็กซ์บุ๊กเล่มนี้อีกเลยนั่นคือข้อเท็จจริงแต่เราไม่นึกถึงเพราะว่าตอนขณะเรียนอยู่คุณยังไม่เปิดอ่านแล้วพอคุณเรียนจบแล้วคุณจะมาเปิดอ่านอีกทำไมเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาเพราะที่คนอื่นอ่านหมดฝรั่งอ่านหมดที่เรียนต่างประเทศทำไมคนเป็นต่างประเทศทำไมเขาถึงอ่านนู่นอ่านนี่เพราะเขาบังคับให้อ่านแต่เด็กไทยไม่อ่านเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามอาจารย์แบบสั้นๆกระชับก็คือว่าซึ่งก็คงไม่ตรงคำถามที่อาจารย์ตอบนะเพราะผมก็งงคำถามอาจารย์เพราะยาวอาจารย์พูดหรูอ่ะสับหรูอ่ะผมพวกอยู่เกษตรผมพูดสับแบบพื้นอาจารย์พูดหรูผมเลยงงแต่ว่าถ้าตอบไปวันนี้คุยเล่นแซวเล่นเฉยแต่ถ้าเกิดว่าตอบแบบนั่นก็คือว่าอาจารย์ต้องหนึ่งต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจวิธีคิดให้เป็นสากลก่อนในการเข้าใจวิธีคิดสากลก็ต้องไปดูไปเห็นไปศึกษาทำตัวให้เป็นสากลต้องดูว่าชาวบ้านเขาเป็นยังไงแล้วก็ copy and develop คือไปจำเข้ามาเรียนรักรู้แล้วก็รักจำแล้วก็ค่อยพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับนะเพราะนั้นถ้าถามตอบสั้นๆพูดยืดยาวแต่ตอบสั้นๆก็คือว่าอาจารย์ต้องไปดูไปจำแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับสอดคล้องกับที่ท่านรองได้เคยกล่าวไปนะคะว่าทั้งอาจารย์และนิสิตเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไม่ทราบท่านสกลมีประเด็นอะไรเสริมในคำถามไม่มีนะคะมีคำถามอื่นไหมคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะแนะนำตัวเองด้วยนะคะค่ะ
ค่ะสุภลักษณ์พิริยะพันธ์สกุลนะคะจากบริษัท FKK ประเทศไทยจำกัดค่ะก็จากที่ได้ฟังเสวนาในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเราจะเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งจริงๆในฐานะของผู้ประกอบการก็เข้าใจในส่วนนี้ว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแต่สิ่งนึงที่ในฐานะของผู้ประกอบการที่มักจะเจอสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ไม่ว่าจากมหาลัยใดๆก็ตามนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ในการกระบวนการคิดที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันกับทางภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันคือไม่เฉพาะภาษาอังกฤษที่จะต้องได้นะคะบางครั้งแค่การวิเคราะห์สังเคราะห์หรือการสรุปงานตรงนี้ภาษาไทยก็บางครั้งก็ยังจะสรุปงานตรงนี้ไม่ได้หรือรับเขาเรียกว่าเวลาที่เรารับโจทย์จากหัวหน้างาน1โจทย์การเราเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการอยากได้ในสเต็ปคือไม่ได้ว่าต้องบอกในลำดับที่1 2 3ในฐานะของผู้ประกอบการหรือหัวหน้างานที่สั่งงานลูกน้องเองเนี่ยก็คืออยากให้คิดข้ามสเต็ปตรงนี้อยากจะทราบว่าในฐานะของมหาวิทยาลัยในฐานะที่ผลิตบุคลากรผลิตนิสิตนักศึกษานะคะจะมีวิธีการในการเขาเรียกอะไรครับมีวิธีการในการพัฒนานิสิตเหล่านี้อย่างไรในเรื่องของการวิเคราะห์สังเคราะห์และในเรื่องของกระบวนการคิดค่ะอันนี้ที่อยากจะฝากเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะจริงๆก็เป็นโจทย์สำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะคะจริงๆคิดวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานขึ้นมาเลยนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นมาเลยเรื่องของระบบวิธีคิดของเรานะคะไม่ทราบท่านรองมีผมตอบกลัวผิดอาจารย์ตอบก่อนแต่ว่าถ้าเกิดถามจริงๆแล้วถ้าเดี๋ยวถึงเรื่องวิเคราะห์สังเคราะห์เดี๋ยวให้อาจารย์พร้อมพิไลตอบเพราะอยู่เป็นนักการศึกษาแต่ถ้าในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้เราพยายามจริงๆเห็นด้วยนะเพราะจริงๆแล้วเรื่องการจับประเด็นเนี่ยสำคัญเด็กไทยในขาดการเรื่องจับประเด็นนะเพราะว่าเวลานั่งคุยแล้วสรุปงานคือไม่ต้องพูดเยอะแต่พูดกระชับแล้วสามารถสรุปงานแล้วทำต่อได้นะครับนะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยทำอยู่เยอะมากอาทิเช่นนะครับนะอย่างวันนี้เช้าเนี่ยกิจกรรมนิสิตก็เพิ่งมาคุยนายกสโมสรสภานิสิตชุดใหม่ก็เพิ่งมาคุยกับผมเมื่อเช้านะครับนะคือประเด็นคือมันมีกิจกรรมที่นิสิตสามารถทำด้วยกันas a group เนี่ยก็เยอะแต่ว่าเด็กเราไม่ค่อย participate เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กไหนที่ทำกิจกรรมเยอะๆเนี่ยจะมีวิธีคิดกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาที่ดีกว่าเด็กที่มาเรียนเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนิสิตเนี่ยหลายคนเนี่ยมันอาจจะไม่มีเขาเรียกหลักสูตรนี่ก็เห็นด้วยนะมันไม่มีหลักสูตรที่จะสอนให้เด็กคิดและวิเคราะห์เพราะการคิดวิเคราะห์มันไม่ใช่สอนให้คิดและวิเคราะห์มันต้องสร้างให้คิดและวิเคราะห์เพราะฉะนั้นการสร้างให้คิดวิเคราะห์เนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวย้อนไปให้อาจารย์พร้อมพิไลตอบมันเป็นปัญหาของระบบการศึกษาในบ้านเราจนระบบแต่ผมที่ผมยกตัวอย่างตัวเองเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมันปรับได้เพราะผมบอกแล้วว่าผมมาจากเด็กที่เรียนหนังสือไม่ดีนี่พูดกันตรงๆแต่แล้วผมเข้ามหาวิทยาลัยดีๆเนี่ยนะโอเคตอนนั้นตอนที่เรียนหนังสือตอนที่เข้าเนี่ยที่บอกว่าไปต่างประเทศเพราะว่าอยากรู้ตัวเองโง่หรือไม่เอาเองเนี่ยแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยดีๆหมดเลยนะครับนะมหาวิทยาลัยชั้นดีทั้งนั้นอ่ะตียูฟไมอามี่โทนอร์ทแคโรไลนาเซตเอกแฟนดับบิลนะเพราะนั้นมหาลัยดีๆให้ระดับโลกนั่นนะแต่ว่าประเด็นคือว่าโอเคถ้าเราเป็นเด็กเก่งก็อีกเรื่องนึงแต่เราเป็นเด็กธรรมดาเนี่ยซึ่งถ้าอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันไทยเนี่ยผมไม่มีโอกาสแบบนี้นะไม่มีโอกาสแม้แต่เรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะเพราะผมเรียนสายทั่วไปเอ็นไม่ได้ผมจบเอกวิศวะเนี่ยผมไม่มีโอกาสแตะเลยนะวิศวะเพราะผมเรียนหนังสือไม่เก่งเพราะผมเรียนสายสังคมนั่นแสดงให้เห็นว่าโอกาสทางการศึกษาเนี่ยท้ายสุดเนี่ยถามว่าแล้วทั้งหมดทั้งปวงมันอยู่ที่เราอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่ตัวเราผมยังกลับมองว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนลูกๆทุกคนเนี่ยจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยอย่างที่พี่เขาบอกเนี่ยนะครับนะคุณต้องเริ่มจากตัวคุณเองก่อนระบบมันอาจจะไม่สามารถช่วยเราได้แต่ตัวเราเองสามารถช่วยเราได้สิ่งที่เราต้องการทำหลังจากจบนี้แล้วก็คือเล็งพี่เขาไว้เลยว่าพี่เขาทำงานบริษัทไหนเขาจะรับฉันเท่าทำงานหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าหาพี่เขาตอนนี้มาหมอฟุ้งๆคุณอยากจะได้งานสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่พี่เขาไม่ทำเขาก็บอกว่าพี่ไม่ได้เป็นคนรับหนูเข้าทำงานค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับนะคุณก็อาจจะมีโอกาสเพราะนั้นการเปิดตัวเองให้กับโลกการพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นี่คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้มันตอบโจทย์ที่พี่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าทำรู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์เพราะคนที่จะวิเคราะห์ได้ต้องมีข้อมูลพื้นฐานในหัวก่อนถ้าเริ่มแบบบริบทถามบริบทแบบง่ายๆโดยการเทรนของมหาวิทยาลัยก็คือว่า
ต้องเริ่มจากการไปบริบทในหัวก่อนคือต้องอ่านได้เยอะก่อนมันจะย้อนกลับถ้าคุณอ่านเยอะคุณจะมีของในหัวถ้าคุณไม่มีของในหัวแท้ตายคุณก็วิเคราะห์ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีอะไรในหัวหัวคุณแบงค์มันจะวิเคราะห์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นด้วยนะครับที่บอกเพราะฉะนั้นเด็กไทยถ้าจะพัฒนาตัวเองต้องอ่านได้เยอะเริ่มต้นแต่แค่อ่านหนังสือที่เขาแอสไซน์ให้คุณแต่คุณยังไม่อ่านกันเลยเพราะนั้นหนังสืออันอื่นล่ะทำไมถ้าคุณไม่อ่านคุณจะรู้ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นผมถ้าถามผมนะแบบตอบแบบพูดยืดยาวเนี่ยแต่ว่าบทสรุปง่ายๆคือการจะพัฒนาให้เด็กมีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ต้องเริ่มจากการอ่านอย่างเดียวเลยนะครับนะก็จริงๆจะขออนุญาตเสริมทางท่านรองนะคะว่าจริงๆแล้วท่านโทษที่มาจากทางสถานประกอบการนะคะได้นำเสนอประเด็นที่ critical นะคะเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เพียงแค่รั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นทั้งระบบการคิดวิเคราะห์เนี่ยจริงๆแล้วนั่นหมายความว่ามันคงจะต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการนะคะการจัดการเรียนสอนคือเราอาจจะเคยชินนะคะกับการที่บทบาทของมหาวิทยาลัยมองว่าเราเนี่ยเป็น ivory tower เป็นหอคอยงาช้างนะคะอาจารย์คือผู้รู้พอเป็นผู้รู้ปุ๊บก็จะต้องเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้การถ่ายทอดนั่นหมายความว่าผู้รับความรู้นั้นก็จะรับแบบ passive แต่ถ้าหากว่าเราปรับใหม่อย่างที่ท่านรองได้กล่าวไปว่าอาจารย์และนิสิตเรียนรู้ไปพร้อมกันนั่นหมายความว่าบางทีมันสามารถเรียนรู้ผ่านโจทย์ถ้าหากว่าเรามีโจทย์ปัญหาเราจะเริ่มคิดแต่ถ้าเราไม่มีโจทย์เราก็จะไม่ค่อยคิดเราไม่มีปัญหาเราก็จะไม่ค่อยคิดแต่การคิดนั้นก็จะต้องเป็นปัญหาที่อยู่บนการที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยของเรานะคะตอนนี้เนี่ยก็คงจะมีการปรับในหลายรูปแบบนะคะทั้งเรื่องของการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนนะคะที่เน้นในเรื่องของโจทย์ปัญหาซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถดึงเอาโจทย์ปัญหาที่มาจากสถานการณ์จริงเช่นมาจากสถานประกอบการนะคะอย่างเช่นทางเครือข่ายของสมก.หรือว่าสถานประกอบการมีโจทย์มามหาวิทยาลัยสามารถที่จะเอาโจทย์ตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็สร้างแอคทิวิตี้สร้างกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเรียนรู้ผ่านแอคทิวิตี้แต่ไม่ใช่แอคทิวิตี้ที่เอาแต่สนุกสนานแต่เป็นแอคทิวิตี้ที่สนุกสนานบนโจทย์ปัญหาที่เขาสามารถที่จะใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาระบบวิธีคิดอย่างเป็นระบบได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่คงจะต้องมองทั้งภาพอย่างเป็นระบบแต่ว่าเป็นประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยควรจะต้องรับมานะคะในการที่จะไปปรับปรุงตรงนี้ต่อไปเรียนเชิญคุณสกลค่ะอาลุผมขอเสริมนิดนึงฮะในแง่ของกระบวนการคิดกระบวนการวิเคราะห์เนี่ยจริงๆได้พูดไปแล้วในส่วนของอินเทิร์นชิพนะฮะ เรามีประสบการณ์เหมือนกันว่าบางทีการออกแบบของการผลิตบัณฑิตของมหาลัยเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงระดับนั้นอันปริญญาตรีก่อนนะผมพูดถึงปริญญาตรีนะเรารับปริญญาตรีเนี่ยเรารู้เลยว่ากระบวนการตรงนี้ไม่ได้มีการสอนหรือเรียนหรือฝึกในระดับปริญญาตรีแต่พอเรารับปริญญาโทปุ๊บเรารู้เลยว่าขบวนการนี้มันมาเลยนะฮะอย่างเรานักรับนักเกษตรที่เป็นปริญญาโทเป็นนักที่จบปริญญาโทเนี่ยเขาจะมีการเรียนการสอนการทำงานการทำทีสิทธิ์ในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นก็เลยแก้ปัญหาในระดับปริญญาตรีเวลาเรารับแค่คุณสมบัติแค่ปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะพยายามเอาโครงการที่ให้เขามีการมาฝึกงานหรืออินเทอร์นชิพเนี่ยเข้ามานะครับแล้วเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเข้ามา20คนเนี่ยเราจะสามารถคัดเด็กที่มีคุณสมบัติอย่างที่พูดเมื่อกี้ได้เลยอย่างน้อยๆ5คนฮะเราไม่ต้องเสียเวลากับเพราะฉะนั้นเด็กที่เมื่อเขามีความพร้อมแล้วเข้ามาสู่โครงการหรือกระบวนการนี้นะฮะก็สามารถที่จะพัฒนาอย่างที่ผมพูดว่า competency develop เนี่ยที่ไม่ได้ไปแตะตรงแรกอ่ะก็จะสามารถqualify หรือมีคุณสมบัติได้อย่างที่ท่านผู้การพูดนะครับก็โอเคนะในส่วนที่เมื่อกี้ที่พูดนะฮะผมขอเสริมแค่นี้ก่อนครับก็ผมขออีกนิดนึงตอนนี้มหาวิทยาลัยเกิดปัญหาเยอะนะคือในแง่ของเรียนทุกท่านคือนิสิตเนี่ยเขาจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางคือที่ไม่เฉพาะทางที่เป็น corporate university มากขึ้นอย่างปัญญาพิวัฒน์เนี่ยเขาจะไปเรียนมากขึ้นของ CP เนี่ยหรือแม้ทั้งของปตท.ก็กำลังจะเปิดเนี่ยนะครับนะที่ระยองเนี่ยหรือว่ามหาลัยอื่นๆเนี่ย CP ที่เขาทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเด็กพวกนี้ไปถึงแล้วมีจ็อบการันตีจ็อบการันตีงานทำพูดตรงๆแต่ขณะที่เด็กแม้ทั้งเด็กเรียนเกษตรเนี่ยธรรมศาสตร์จุฬาภิรัมย์เนี่ยไม่ได้การันตีจ็อบนะเพราะนั้น
การเรียนมันเป็น2มิติแล้วเดี๋ยวนี้นะคำถามว่าถ้าคุณอยากจะมีงานทำแน่นอนเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยคุณเข้าปัญญาพิวัตรผมว่า 95% คุณมีงานทำแน่นอนเพราะเขามีตัวรองรับอยู่แต่ขณะเดียวกันการเรียนเนี่ยมันยากเพราะว่าอาจารย์เรานี่ก็ถูกเทรนมาแบบเดิมๆตลอดแม้กระทั่งสิ่งหรือวิธีคิดพูดกันง่ายๆเลยแม้กระทั่งสิ่งที่ผมพูดและผมคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเห็นด้วยกับผมหมดนะมันก็มีความยากในมหาวิทยาลัยเหมือนกันที่จะเกิดการ breakthrough แต่ว่าสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่วิธีคิดก่อนเพราะนั้นถ้าเราคาดหวังจะทำแบบเดิมๆซึ่งเราก็พยายามทำแบบเดิมๆอย่างนี้มาตลอดเวลาแล้วแล้วคาดหวังเอาพุทธจะแตกต่างจากเดิมนั้นมันแปลกแล้วมันเป็นไปไม่ได้นั้นวันนี้เราต้องทำในสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนกระบวนการในการทำใหม่ๆกระบวนการเรียนการสอนเพื่อหวังความคาดหวังว่านิสิตจะออกมาดีขึ้นแล้วก็จะตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้นิสิตได้ซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็ต้องอาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้นะครับนะแล้วก็นิสิตเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องในมหาลัยก็ต้องสร้างนโยบายนะครับนะกรอบนโยบายเพื่อที่จะมาทำให้เกิดกิจกรรมอย่างเหล่านี้ขึ้นอย่างที่ท่านนายกสมก.พูดเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ในบริบทใหม่ของการบริหารเกษตรตอนนี้เราก็จะทำงานร่วมกันมากขึ้นชัดเจนขึ้นโดยที่โจทย์เนี่ยก็คือวันนี้นโยบายมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าจะพูดถึงการอลัมไนล่ะเราไม่ขอเงินเราต้องการของานแต่ถ้าให้เงินเราเอาแต่ถ้าของให้เงินเราเอานะไม่ปฏิเสธเมื่อวานนี้ศิษย์เก่าวิศวะมาบอกผมพูดคำนี้บอกไม่ต้องของเงินของงานบอกอาจารย์ครับที่ผมจะไปเขียนนะว่าอาจารย์ไม่ต้องการเงินของงานไม่ใช่เขียนว่าขอโอกาสเงินเอาแต่ให้ใช่ไหมแต่ว่าประเด็นคือของงานหมายความว่างานคือโอกาสในการทำงานถ้าโจทย์ซึ่งวันนี้มันเป็นความสำคัญที่ดีนะมหาวิทยาลัยจะเข้มแข็งได้อลัมไนต้องซัพพอร์ตแล้วถ้าเกิดอลัมไนเนี่ยศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าซัพพอร์ตอย่างนี้เนี่ยซึ่งที่ผ่านมาในช่วงนี้ทำอย่างดีมากเนี่ยตอนนี้ถ้าเราใกล้กันมากขึ้นเช่นมหาลัยในอลัมไนเขาจะมีโจทย์ขี้หมูขี้หมาโจทย์เล็กๆน้อยๆโจทย์ทุกอย่างเนี่ยให้โยนโจทย์มาเลยขณะเดียวกันอลัมไนก็ต้องทำที่ตัวเองคือต้องคลาสสิฟายพรีสกรีนโจทย์มาหน่อยแล้วจัดเป็นกรุ๊ปหมวดหมู่ให้เราก็จะเอานิสิตของเราเนี่ยไปฟิตใส่เพื่อจะแก้ปัญหาอาจจะแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างไม่เป็นไรเพราะจริงๆก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเด็กก็ได้เรียนรู้อย่างดีก็อลัมไนบริษัทก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงเครื่องนิดหน่อยรับเด็กรับเด็กอะไรนิดหน่อยมันก็จะเกิดองค์ความรู้อย่างที่พี่สกลพูดเมื่อกี้เนี่ยอินเทอร์ชิพนี่คือหลักคีย์ของมันคือทำให้เด็กได้ทำจริงได้มีประสบการณ์จริงซึ่งวันนี้มหาวิทยาลัยแบบระบบปกติแบบ traditional university แบบเราเนี่ยมันขาดในขณะที่มหาวิทยาลัยอย่างปัญญาพิวัฒน์อะไรเขามีใช่ไหมนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ก็รับทราบแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็พยายามจะปรับอยู่นะครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของการเสวนาในวันนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าเรายังน่าจะวนเวียนอยู่ใน 3-4 คำหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเรื่องของ mindset เรื่องของระบบวิธีคิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะซึ่งเริ่มเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เรื่องของ connection นะคะซึ่งการที่เราจะปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอาเซียนนั้นเนี่ยถ้าเราฟังดูในวันนี้จะเห็นได้ว่าโอกาสมีเยอะแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะยังมีจุดอ่อนอยู่หรือเปล่าถ้าเราลดจุดอ่อนของเราสักนิดนึงเราจะออกไปไขว่คว้าโอกาสที่อยู่ข้างนอกได้ง่ายขึ้นนะคะเรามีต้นทุนนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสเยอะอยู่มากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวเรารอฟ้าฝนไม่ได้จุดเริ่มต้นคือปรับตัวเองนะคะแล้วนิสิตปัจจุบันก็จะเป็นอลัมไนของเราในอนาคตความเข้มแข็งเกิดขึ้นจากนิสิตปัจจุบันและอลัมไนนะคะอย่างคุณสกลนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยในการที่จะร่วมกันนะคะที่จะปรับตัวนะคะต้องปรับทุกฝ่ายคงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปรับแต่ต้องปรับทุกฝ่ายแต่เป็นการปรับอย่างมีจุดหมายปลายทางเดียวกันนะคะนั่นก็คือการที่ให้เรานั้นมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอาเซียนได้มากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมเสวนาทั้งสองท่านนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ที่มาร่วมรับฟังการเสวนาในวันนี้นะคะแล้วก็จากทางสถานประกอบการนะคะที่ได้ให้มุมมองประเด็นหลายๆอย่างที่น่าสนใจแล้วที่สำคัญเลยก็คือขอบคุณทางสำนักหอสมุดนะคะที่ได้จัดกิจกรรมการเสวนาในวันนี้ขึ้นค่ะขอบพระคุณขอมอบไมโครโฟนกลับไปให้พิธีกรเลยค่ะค่ะก็ทางสำนักหอสมุดนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติมา
ร่วมเสวนากับเราให้ความรู้นะคะเชื่อว่าผู้รับฟังหลายๆท่านก็น่าจะได้มุมมองได้แนวคิดใหม่ๆลองปรับใช้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บดินทร์รัศมีเทศนะคะขอขอบคุณคุณสกลมงคลธรรมกุลนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้ดำเนินรายการนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พร้อมพิไลบัวสุวรรณค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรนะคะ